بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความเอ็นดูเมตตาความโปรดปรานความสารมระมัดจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบดับบรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกๆท่านที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้และพี่น้องที่อาจจะดูไลฟ์สดอยู่ทางบ้านหรืออาจจะไปดูย้อนหลังนะครับผ่าน YouTube ผ่าน Facebook อะไรก็ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดประทานความเมตตาให้กับท่านหัวข้อเรื่องที่เราจะได้พูดคุยกันในวันนี้นะครับเป็นหัวข้อเรื่องที่พวกเรานั้นฟังกันมาอย่างยาวนานและถือเป็นเรื่องที่เราจะต้องฟังกันต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องที่จะทำให้เรานั้นได้ยืนหยัดและก็หนักแน่นในหลักการของศาสนาดังเช่นซอฮาบะห์คนหนึ่งเดินมาถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบันทึกของท่านอิหม่ามบุคอรีนะครับได้บอกว่ากุลลีฟินอิสลามิกาวลันลาอัสอาลูอะฮัดันกอยรอกมุฮัมมัดจงพูดกับฉันจงบอกกับฉันสักเรื่องหนึ่งในอิสลามซึ่งถ้าฉันเนี่ยปฏิบัติเรื่องดังหรือฉันถามเรื่องดังกล่าวแล้วฉันจะไม่ถามใครนอกจากท่านอีกต่อไปแล้วหมายถึงว่าจะเป็นคำเดียวที่ฉันจะยึดมั่นในหลักการของศาสนาและจะดำรงตนในเรื่องดังกล่าวจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของฉันกุลลีฟินอิสลามิกาวลันบอกกับคำกับเรื่องหนึ่งคำหนึ่งในอิสลามลาอัสอาลูอะฮัดันกอยรอกซึ่งฉันจะไม่ถามใครนอกเหนือจากท่านอีกแล้วท่านนบีว่ากุลอามันตุบิลลาฮิซุมมัสตะกิมจงกล่าวจงพูดเถิดว่าฉันศรัทธาต่ออัลลอฮ์กุลอามันตุบิลละซุมมัสตะกิมและดำรงตนด้วยความยึดมั่นดังกล่าวนั้นท่านนบีได้ใช้คำสั้นๆง่ายๆกับคำถามที่ถูกถามออกมาเพราะคนที่มาถามท่านนบีบอกขอคำเดียวเท่านั้นในอิสลามเวลาเราคุยกันบอกเรื่องนี้เนี่ยขอสัก3คำได้ไหมเราอยู่ใน Facebook หรือในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คนเขาคุยกันดราม่ากันเราจะบอกว่าขอ5คำเรื่องนี้ขอ3คำเรื่องนี้แต่ผู้ชายคนนี้มาหาท่านนบีซอฮาบะห์ท่านนี้มาหาท่านนบีบอกว่าขอคำเดียวในอิสลามที่จะคุมหมดในการดำรงชีวิตและคำนี้ฉันจะดำรงไว้ซึ่งชีวิตของฉันกับอิสลามของฉันท่านนบีบอกกุลอามันตุบิลลาจงกล่าวว่าฉันศรัทธาต่ออัลลอฮ์อามันตุบิลลาซุมมัสตะกิมและยึดมั่นดำรงให้ตรงดังเช่นที่ท่านพูดไม่ได้หมายความว่าอามันตุบิลลาแต่ว่าทำตัวเองยังไงก็ได้ไม่ได้ซุมมัสตะกิมดำรงไว้อย่างมั่นคงแน่วแน่ในหลักการของศาสนาเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับศาสนาอิสลามจึงเป็นศาสนาที่มีความโดดเด่นในแง่ของปรัชญาของการดำรงชีวิตไม่ว่าท่านจะเป็นใครในดุนยานี้ท่านจะสามารถเข้าใจอิสลามได้อย่างง่ายดายเพราะเป็นศาสนาแห่งธรรมชาติเป็นศาสนาของฟิตรอห์ของมนุษย์ทุกๆคนที่เกิดมาในดุนยานี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากุลลุมาวลูดินยูละดุอะลัลฟิตรอห์มนุษย์ทุกคนที่บังเกิดมาในดุนยานี้ทุกคนเกิดมาในฟิตรอห์ของตัวเองอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรง
อธิบายได้บอกกับเราว่าฟิตรอดังกล่าวคือฟิตรอตุนอิสลามฟิตรอที่เรานั้นมีอิสลามฟิตรอที่เรานั้นเคารพอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่สมควรคู่ควรแก่การเคารพสักการะนอกจากอัลลอฮ์ฟะอะบาวาฮูยูฮาวิดานิฮิเอายูนัสซิรานิฮิเอายูมัจจิซานิฮิเขาเกิดมาเป็นมุสลิมเกิดมาเป็นฟิตรอแห่งอิสลามเป็นฟิตรออันบริสุทธิ์เหมือนดังเช่นที่เราบอกว่าเด็กคือผ้าขาวนี่แหละเป็นฟิตรออันบริสุทธิ์ฟิตรอที่รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อจากนั้นพ่อแม่ของเขานี่แหละที่แต่งแต้มสีสันให้เขากลายเป็นยะฮูดีให้เขากลายเป็นนัสรอนีให้เขากลายเป็นมายูซีพวกบูชาไฟหรือพวกตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นอิสลามจึงเป็นศาสนาที่เข้าใจง่ายเป็นศาสนาที่สัมผัสได้ง่ายเป็นศาสนาที่ทุกผู้ทุกคนไม่ว่าเขาจะมีความรู้ขนาดไหนอย่างไรเขาจะเข้าใจอิสลามและก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่มีโสตประสาทอย่างเราคือมีตามีหูตาดีหูดีปากดีเสียงดังฟังชัดจะเข้าใจศาสนาได้อิสลามสม่ำเสมอไปคนตาบอดก็เข้าใจศาสนาอันอิสลามได้เราดูซอฮาบะห์หลายคนเช่นอับดุลลอฮ์อิบนุอุมมัคตูมเป็นชายตาบอดแต่นับได้ว่าเป็นซอฮาบะห์แถวหน้าของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเรานับว่าซอฮาบะห์ทุกคนต้องครบ32อับดุลลอฮ์อิบนุอุมมัคตูมจะไม่ใช่ซอฮาบะห์ของท่านนบีแต่นั่นเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีเพราะแม้ว่าไม่เคยเห็นหน้าค่าตาท่านนบีแต่รู้ว่านี่คือท่านนบีมุฮัมมัดและฉันศรัทธาต่อสิ่งที่นำมาคนตาบอดไม่เคยเห็นหน้ากันเราอย่าว่าคนตาบอดเลยครับคนไม่เคยเห็นหน้ากันเนี่ยจะรู้จักกันเนี่ยจะเอายังไงเนี่ยเรายังสงสัยในความการรู้จักของเราเองเลยแต่นี่อับดุลลอฮ์อิบนุอุมมัมักตูมไม่เคยสงสัยท่านนบีเพราะว่าท่านนบีแนะนำอิสลามศาสนาแห่งธรรมชาติที่เข้าได้ง่ายสัมผัสได้ง่ายรู้ได้ง่ายและรู้ว่านี่คือของจริงนี่คือสิ่งที่เป็นสัจธรรมของการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกๆคนเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะให้เรานั้นได้หนักแน่นนะครับในการฟังบรรยายเรื่องศาสนาในการพูดคุยเหมือนดังเช่นที่โฆษกได้พูดเมื่อสักครู่นะครับผมเองก็ไม่อยากพูดไปพี่น้องก็ฟังไปเรื่อยๆนะอยากจะให้เรามีจุดคิดจุดถามจุดที่เราจะโฟกัสหรือว่าจุดที่เราคิดว่าอันนี้ต้องขยายให้มันกว้างไปอีกนิดนึงหรือมีเรื่องอื่นๆหรือมีอะไรที่เราจะเสริมพูดคุยกันก็จะเป็นเรื่องดีมากจะเป็นเรื่องที่สร้างให้เราบรรยากาศในการฟังศาสนาของเราเนี่ยมันไม่ซ้ำซากจำเจไม่ได้หมายความว่าอ๋อมาฟังแต่ก็ดูแล้วยังไม่ค่อยเก็ตอะไรวันนี้ก็อยากให้พี่น้องได้เผื่อมีอะไรจะสอบถามพูดคุยก็จะได้พูดคุยกันเพราะว่าน่าจะคาดหน้าคุ้นเคยกันทั้งนั้นนะครับไม่มีใครแปลกหน้าเลยนะเท่าที่ผมมานั่งข้างบนเนี่ยมีแต่ผมเนี่ยน่าจะเป็นคนแปลกหน้าที่นั่งข้างล่างเนี่ยไม่ไปแปลกหน้าเลยนะตามฟังบรรยายกันทั้งนั้นเลยก็อัลฮัมดุลิลลาห์ดีแล้วอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดบอกว่าสิ่งที่เป็นอาลามัตเครื่องหมายของคำว่าอัลอิลมูที่ถูกต้องเนี่ยนั่นก็คือกอลบุลอากูลหัวใจเนี่ยต้องพิเคราะห์คิดตามไปด้วยไม่ใช่หมายความว่าเรานั่งฟังเหมือนดังเช่นเราละหมาดแล้วเราก็ใจลอยไปเรื่อยๆแน่นอนละหมาดเราได้ผลบุญแต่ว่าเราจะไม่ได้ผลบุญอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยดังเช่นเราฟังศาสนาเหมือนกันก้อนบุญอากูลหัวใจต้องคิดพิจารณาเพราะว่าจุดกำเนิดของเรามันอยู่ที่หัวใจเข้าใจไม่เข้าใจนี่มันอยู่ที่ใจนั่นไปอยู่ที่สมองสมองคือกลไกที่มาหลังจากหัวใจของเราเอาล้อให้ประจุไฟฟ้าความเข้าใจเกิดขึ้นในหัวใจก่อนก้อนบุญอากูลใช้คำว่าก้อนบุญซึ่งภาษาอาหรับคำว่าสมองก็มีเหมือนกันแต่นบีไม่ใช้คำนี้ใช้ว่าคำว่าก้อนบุญอากูลหัวใจมีความเข้าใจหัวใจมีสติที่จะรู้ว่านี่ทำอะไรอยู่ฉันจะพิเคราะห์พิจารณาเรื่องนี้ยังไงวะลิซานุสซาอูลแปลว่าอะไรครับลิ้นที่คอยไต่ถามลิซานุสซาอูลนะถึงจะเป็นตกผลึกของคลังความรู้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์หัวข้อเรื่องที่เราจะพูดคุยในวันนี้
ตามที่ได้โฆษณาให้กับพี่น้องนะครับผ่าน Facebook ผ่านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในหลายช่องทางผ่าน LINE นะครับอะไรคือทางที่เที่ยงตรงซึ่งเป็นหัวข้อเรื่องที่ดีมากเป็นหัวข้อเรื่องที่ผู้รู้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้หมั่นเพียรในการพูดจาพูดคุยเพื่อให้เราทุกคนเนี่ยนะครับได้ตกผลึกความรู้และก็ยึดมั่นเหมือนดังเช่นที่ผมพูดกับพี่น้องเมื่อสักครู่ในข้างต้นหะดีษบทดังกล่าวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีชายมาถามท่านนบีบอกว่าฉันจะคุยเรื่องคือจะยึดมั่นในเรื่องอิสลามสักเรื่องหนึ่งเอาเรื่องไหนดีท่านนบีบอกว่าพูดก่อนว่าตัวเองศรัทธาต่อแล้วและปฏิบัติตามที่ตัวเองพูดเอาแค่ง่ายๆแบบนี้ท่านจะสามารถดำรงตนในฐานะมุสลิมได้อย่างสมบูรณ์ดังเช่นหัวข้อเรื่องของเราเหมือนกันอะไรคือหนทางอันเที่ยงตรงซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องที่มันอยู่กับเราตลอดเวลามันอยู่กับชีวิตของเราตั้งแต่ต้นกำเนิดของเราจนกระทั่งเราอาเกนบาเล็กมาจนกระทั่งเราต้องตายไปอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกว่ายาอัลลอฮฺดีนอามานุตตะกุลลอฮ์โอเราบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายอามานุตตะกุลลอฮ์ท่านต้องยำเกรงอัลลอฮ์วะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนสู่เจ้าอย่าได้ตายเป็นอันขาดจนกว่าจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ซะก่อนคำว่ามุสลิมมิได้หมายความว่าแยกออกจากคำว่ามุมินแม้ว่าชื่อจะแตกต่างกันแต่คือเนื้อตัวเดียวกันเหมือนดังเช่นคำว่าอีมานมันไม่ได้หมายความว่าอีมานคือศรัทธาต่ออัลลอฮ์แค่พูดด้วยลิ้นของเราโดยที่เรานั้นไม่มีการปฏิบัติใดๆท่านนบีนั้นได้แบ่งคำว่าอีมานเนี่ยเป็น60แขนงด้วยกัน60เรื่องด้วยกัน60แขนงด้วยกันเรื่องของอีมานท่านนบีบอกว่าในหะดีษที่บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีบอกว่าอันอีมานุบิดอุนวะซิตูนชุอบะในบางรีวายะบางหะดีษบอกว่าซะบะบิดอุนซะบะอุนวะซิตวะ70ชุอบะบิดอุนวะ70ชุอบะ63แขนงถึง69แขนงด้วยกันก็คือหมายถึงว่า63อย่างถึง69อย่างด้วยกันเรียกว่าทั้งหมดคืออีมานไม่ได้หมายความว่าอีมานคือภาคของการที่ท่านกล่าวเชื่อในใจว่าท่านศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วหลังจากนั้นเราจะไปทำยังไงก็ได้ไม่ใช่ท่านนบีได้บอกบางรีวายะห์บอกว่ามีประมาณ73ประเภทถึง79ประเภทด้วยกันคำว่าบิดอุนวะซิตูนชุอบะเอาซะบะอูนชุอบะท่านนบีบอกว่าอะลาฮาอีมานที่สูงที่สุดที่เป็นยอดของอีมานเป็นชาดาของอีมานเนี่ยนะเป็นหัวใจของอีมานเป็นหมวกที่สวมมงกุฎของอีมานเนี่ยกอลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์การที่ท่านกล่าวว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่สมควรแก่การเคารพสักการะนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีได้บอกต่อไปว่าอัดนาฮาในเมื่อมีสูงสุดใช่ไหมครับต้องมีส่วนที่ต่ำที่สุดเหนื่อยแล้วกินน้ำกันเนี่ยไม่ได้เหนื่อยนะอิซากัลลอฮ์ครับคอแห้งมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์เชิญเชิญดีละดีละ ท่านนบีเนี่ยได้บอกว่าสูงที่สุดของอีมานก็คือกอลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์การที่ท่านกล่าวคำปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่สมควรแก่การเคารพสักการะนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีบอกว่าอัดนาฮามีสูงที่สุดต้องมีต่ำที่สุดงานเลี้ยงต้องมีเลิกลานะแต่ไม่ได้เลิกลาแบบเป็นข่าวที่เป็นพริตตี้อะไรพวกนี้นะคนละเรื่องกันนะคือมีสูงที่สุดต้องมีต่ำสุดมีชั้นที่หนึ่งก็ต้องมีชั้นที่สองและไม่สามารถที่จะขึ้นไปสู่ชั้นที่สูงได้นอกจากจะต้องท่านจะต้องผ่านชั้นที่ต่ำไปก่อนจริงไม่จริงเนี่ยเรามีบ้านสามชั้นบางขึ้นบ้านชั้น3ได้ไหมโดยไม่มีชั้น1กับชั้น2มันเป็นไปไม่ได้ฉันบอกว่าเนี่ยฉันมีบ้านอยู่3ชั้นนะแต่ฉันไม่มีชั้น1กับชั้น2นะแต่ฉันมีชั้น3มันเป็นไปได้ยังไงสวรรค์อัลเลาะห์บอกมี100ชั้นมันก็ต้องมีตั้งแต่ชั้นที่1ชั้นที่1จนกระทั่งถึงชั้นที่100มันไม่ได้หมายความว่าเราจะมีชั้นที่2เราจะมีชั้นที่100เลยหรือดังเช่นที่ในหะดีษของท่านนบีบอกว่าสูงที่สุดของคำว่าอีมานคือคำกล่าวว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์
นะครับกล่าวว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัดดะนาฮาต่ำที่สุดและมุสลิมทุกคนต้องทำด้วยวะอัดดะนาฮาไม่สามารถขึ้นสู่ที่สูงท่านนอกจากท่านต้องผ่านที่ต่ำไปก่อนวะอัดดะนาฮาอิมาตตุลอาซาอานิตอรีกท่านจะต้องช่วยขจัดปัดเป่าเคลียร์สิ่งที่เป็นขยะมูลฝอยเป็นสิ่งกวาดขวางทางเดินของผู้คนสาธารณะทั้งหลายเอาออกให้พ้นจากอันตรายของผู้คนที่สัญจรไปมาอีมาตตุนอาดาอานิตอริกนี่เป็นต่ำที่สุดของอีมานนะแสดงว่าอีมานมีทั้งคำพูดในหะดีษบทนี้นะอีมานมีการกระทำด้วยทำแล้วเกิดประโยชน์กับคนในสังคมคืออีมานคือศรัทธาต่ออัลลอฮ์ท่านนบีวะวันฮายาอุชุอบะตุนมินันอีมานความละอายคือขแหนงหนึ่งคือขั้นหนึ่งของอีมานเหมือนกันไม่รู้อะไรอยู่ขั้นกลางขั้นจะถึงขั้นสูงก็คือสิ่งที่ถือเรียกว่าเป็นอีมานเพราะฉะนั้นนักวิชาการจึงได้ให้คำนิยามคำว่าอีมานที่บอกว่าอามันตูบิลละฉันศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยแปลว่าเกาลุนท่านต้องพูดว่าท่านศรัทธาต่ออัลลอฮ์วะมาลุนท่านต้องปฏิบัติให้ตรงกับที่ท่านพูดวะกอลบุนต้องเชื่อในสิ่งที่ท่านพูดด้วยไม่ได้หมายความว่าพูดอย่างทำอย่างเชื่ออย่างนี่ไม่เรียกว่าอีมานที่สมบูรณ์นักวิชาการซะลัฟจึงให้คำนิยามของคำว่าอีมานที่เราบอกว่าอีมานต่ออัลลอฮ์เนี่ยแปลว่าเกาลุนบิลลิซานวะติกอดุบินจานานเกาลุนบิลลิซานวะอามาลุนบินอัรกานยะซีดุบิตาอัติรเราะห์มานวะยังกุสุบินอัสยานแปลว่าอะไรครับแปลว่าอีมานคือการที่ท่านพูดด้วยลิ้นทำด้วยการกระทำร่างกายของท่านที่อัลลอฮ์ให้มามีแขนขามีร่างกายมีตามีหูมีจมูกมีปากมีการสัมผัสลิ้มรสทั้งหลายเนี่ยให้ท่านมาจัดการอวัยวะของท่านด้วยการตออัตต่ออัลลอฮ์วะอามาลุนบินอารการวะติกอตุบินจานานเชื่อด้วยกับใจของท่านอย่างมั่นคงด้วยนะว่าสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เรากระทำเนี่ยเราเชื่อจริงๆแบบนั้นไม่ได้หมายความว่าเชื่ออย่างดังเช่นทำอีกอย่างนึงพูดไปอีกอย่างนึงพูดเนี่ยพูดตรงหมดนะเวลาพูดเนี่ยแต่ทำเนี่ยไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ก็ไม่ถือว่ามีเป็นคนที่มีอีหม่านอย่างสมบูรณ์ท่านนบีเราบรรดาซาลาฟบอกว่ายะซีดูบิตาอัตติรเราะห์มานอีหม่านของเราจะเพิ่มด้วยกับการตออัตต่ออัลลอฮ์เชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังรอซูลของอัลลอฮ์เชื่อฟังการปฏิบัติของเราบรรดาซาลาฟุสซอละห์ทั้งหลายวะยังกุสุบินอัสยานและอีหม่านของเรานั้นจะลดลงอีหม่านมันมีขึ้นมีลงอ่ะนะยะซีดูวะยังกุสไม่ได้หมายความว่าอีหม่านมันขึ้นอย่างเดียวนะอีหม่านมันมีขึ้นมีลงท่านนบีบอกว่าซะลัฟบอกว่าจะลดลงด้วยกับการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันอียาซุบิลละเพราะฉะนั้นเรื่องราวของดังเช่นที่ผมบอกว่าไม่ได้หมายความว่าอีหม่านคือเรื่องนึงอิสลามคือเรื่องนึงอิห์ซานคือเรื่องนึงแน่นอนคนละเรื่องแต่เขามีความผนวกกันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันมุสลิมคนหนึ่งเป็นมุสลิมบอกว่าเป็นมุสลิมนะฉันจะเป็นมุสลิมแต่ฉันไม่ละฉันเนี่ยนะไม่อีหม่านต่ออัลเลาะห์นะฉันละหมาดนะละหมาดไปอย่างนั้นแหละทำไมละหมาดอ่ะคนเขาละหมาดกันทำไมบวชอ่ะคนเขาบวชกันเชื่ออัลเลาะห์มั้ยไม่ได้เชื่อว่าอัลเลาะห์มีก็ถือว่าการถือศีลอดของเราใช้ไม่ได้การละหมาดของเราใช้ไม่ได้หรือเราเชื่อว่าอัลเลาะห์มีแล้วเราปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอัรกานุลอิสลามละหมาดบวชซะกาตหรือทำฮัจญ์แต่ว่าทำไปอย่างนั้นแหละทำเพราะว่าคนข้างบ้านเขาบอกให้ทำเพราะว่าคนที่มีบุญคุณเขาบอกว่าให้ทำไม่ได้ทำดังเช่นคำนิยามของคำว่าอิห์ซานที่บอกว่าเราต้องสักการะต่ออัลลอฮ์สักการะต่ออัลลอฮ์ภักดีต่ออัลลอฮ์เคารพอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากะอันนะกะตะรอฮูเสมือนว่าเราเห็นอัลลอฮ์ว่าอิลัมตะกุนตะรอฮูแม้ว่าท่านเนี่ยจะไม่มีวันเห็นอัลลอฮ์ในดุนยานี้ไม่มีใครเห็นอัลลอฮ์ได้นะท่านนบีมูซาท่านพยายามนะแต่ก็ไม่เห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
วะอิลลัมตะรอฮูฟะอินนะฮูยะรอกะหากแต่ถ้าว่าอัลเลาะห์ทรงเห็นท่านนี่ต่างหากถึงเป็นสาระที่สำคัญของคำว่าอิห์ซานคนๆหนึ่งละหมาดต้องมีอะกีดะห์หลักความเชื่อว่าเราเชื่ออัลเลาะห์เชื่อมาลาอิกะห์ของอัลเลาะห์เชื่อคัมภีร์ของอัลเลาะห์เชื่อรอซูลของอัลเลาะห์เชื่อกฎกำหนดของอัลเลาะห์เชื่อวันสิ้นโลกที่เราจะไปอยู่ในโลกหน้าแล้วก็เราปฏิบัติดังเชกเช่นเห็นอัลเลาะห์แม้ว่าเราจะไม่เห็นอัลเลาะห์อัลเลาะห์เห็นเรานี่แหละคือสิ่งที่เป็นเนื้อเดียวกันดังเชกเช่นอิบาดะห์ที่จะนับได้ว่าเป็นอิบาดะห์ที่อัลเลาะห์นั้นจะรับไว้พิจารณาท่านต้องปฏิบัติแบบนี้ท่านไม่สามารถที่จะบอกว่าฉันเป็นมุสลิมนะตื่นขึ้นมาอ๋อวันนี้อีหม่านท่าทางจะน้อยเป็นมุสลิมดีกว่าวันนี้อีหม่านไม่ค่อยเจ๋วเท่าไหร่ไม่อยากปฏิบัติอะไรตื่นไม่อยากละหมาดซุบฮ์เอาเป็นมุมินดีกว่าเพราะว่ามุมินแค่พูดเฉยๆหรือบางคนบอกว่าฉันไม่ละหมาดฉันก็เชื่อเรื่องอัลลอฮ์เฉยๆอย่างนั้นเชื่อไม่หมดอ่ะ6ประการเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่ฉันเนี่ยยะเกนต่ออัลลอฮ์นะยะเกนนะแต่ว่าละหมาดไม่เอานะยะเกนเฉยๆยะเกนว่ายะเกนเฉยๆคือมีอิห์ซานอย่างเดียวคนบางคนก็ไปจับแยกแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคำว่าอีมานคือการที่ท่านพูดปฏิบัติดังเช่นที่มุสลิมมุมินแล้วก็มุฮซินคือเนื้อเดียวกันชื่อต่างกันเท่านั้นเองนะหัวข้อเรื่องยังไม่เข้านะยังพรรณนาอยู่ยังไม่เข้าหัวข้อเรื่องของเราในวันนี้จะพูดถึงหนทางอันเที่ยงตรงซึ่งเป็นเรื่องที่พี่น้องทั้งหลายนี่นะครับเราไม่ว่าเราจะละหมาดฟัรดูแล้วก็ซุนนะอย่างน้อยวันละ17ครั้งเนี่ยเราจะต้องอ่านดูอาบทนี้ซึ่งถือได้ว่าเป็นดูอาที่อยู่ในซูเราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในเหล่าบรรดาซูเราะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานชื่อของเขาที่เรารู้จักกันซูเราะห์อัลฮัมอันนี้รู้จักกันหมดนะไม่ใช่กลุ่มนะอัลฮัมรู้จักกันพอบอกอ่านฟาติฮะห์สิบางคนบอกไหนซูเราะห์ไหนฟาติฮะห์อันฮัมอ่ะอ๋ออันฮัมดุลิลลาห์ได้ซูเราะห์อันฮัมหรือซูเราะห์อันฟาติฮะห์บทปฐมมาฤกษ์ของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานหรือซับอุนมาซานีชื่อของเขานะ7อายะห์อันสูงส่งหรืออุมมุลกุรอานแม่บทแห่งอัลกุรอานไม่ถือว่าคนคนหนึ่งจะละหมาดทั้งซุนนะและก็ฟัรดูในบางทัศนะนักวิชาการไม่ว่าจะอ่านเบาหรืออ่านค่อยจะไม่ถือว่าซอเป็นอันขาดจนกว่าจะต้องอ่านซูเราะห์นี้ดังเช่นคำพูดของท่านนบีบอกว่าลาศอลาตะลิมันลัมยะกระบิฟาติฮะตินกิตาบไม่นับว่าเป็นการละหมาดเป็นอันขาดนี่ปฏิเสธเลยนะเขาเรียกว่านาฟีนิฮาอียันไม่นับว่าเป็นการละหมาดเป็นอันขาดไม่นับว่าเป็นรอกะอัตเป็นอันขาดสำหรับคนที่ละหมาดแล้วไม่อ่านฟาติฮะห์ทัศนะนักวิชาการบางคนดังเช่นที่เรารู้จักกันนะครับบางคนถึงมองเป็นรูปกลของการละหมาดไม่ว่าจะละหมาดดังหรือละหมาดค่อยชายคนหนึ่งเนี่ยในขณะที่ละหมาดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาท่านนบีอ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนชายคนนี้ก็อ่านตามท่านนบีละหมาดเสร็จเมื่อกี้ใครอ่านอะไรเนี่ยอ๋อผมอ่านฟาติฮะห์นบีอ่านตามนบีอ่ะนบีบอกว่าลาตักรออูท่านทั้งหลายอย่าได้อ่านนะอิลลาบิฟาติฮะตินกิตาบนอกจากฟาติฮะห์เท่านั้นนี่แหละทัศนะนักวิชาการกลุ่มนี้เนี่ยเขาจึงมองว่าไม่ว่าจะละหมาดค่อยหรือละหมาดดังต้องอ่านฟาติฮะห์ด้วยไม่ว่าท่านจะเป็นอิหม่ามหรือมะมูมต้องอ่านอยู่แล้วอ่ะนะละหมาดค่อยนี่ต้องอ่านอยู่แล้วนะแต่ก็แน่นอนทัศนะนักวิชาการก็มีแตกต่างกันออกไปอันเนื่องมาจากว่ามีหะดีษหลายบทกำกับไว้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไม่นับว่าเป็น1รอกอะฮ์จนกว่าท่านจะทัน1รุกัวนบีนับรุกัวไม่ได้นับฟาติฮะห์นักวิชาการกลุ่มนี้บอกว่าฟาติฮะห์ไม่ใช่รุกลดังเช่นอาบน้ำละหมาดนี่ทัศนะของนักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาก็
มีหะดีษมากำกับเหมือนกันแล้วก็ถือว่าเป็นการยอมรับของนักวิชาการปวงปาดทั้งหลายด้วยเป็นที่ยอมรับเป็นที่แบบเขาเรียกว่าปฏิบัติกันนั่นก็คือ1รอกอะอ์ตไม่ว่าท่านจะอ่านเบาละหมาดดังและนบีก็ไม่แยกเลยนะว่าละหมาดดังกล่าวเรียกว่าละหมาดเบาละหมาดดังกล่าวเรียกว่าละหมาดดังต้องละหมาดดังเท่านั้นถึงจะทันรอกอะอ์ตถ้าละหมาดเบาไม่ทันรอกอะอ์ตนะท่านต้องมาอ่านฟาติฮะห์กันเองเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ดังเฉกเช่นนี้นะครับการสำหรับคนที่มาช้าเนี่ยในการที่จะอัดอิหม่ามอาจจะตักบีรอตุลอิห์รอมไปแล้วแล้วเรามาช้าสิ่งแรกที่เราควรจะอ่านคือหลายคนก็นั่งวัดยะตู้อยู่วัดยะตู้ไปมาไปมาอ่านวัดยะตู้ไม่ทันอิหม่ามอัลลอฮุอักบัรรุกวะซะแล้วเราไม่ได้อ่านฟาติฮะห์เลยท่านมาช้านี่นะอิหม่ามน่าจะรุกวะแล้วเนี่ยรีบอ่านฟาติฮะห์ซะก่อนสำหรับละหมาดเบาส่วนละหมาดดังเนี่ยอันนี้มีหะดีษหลายบทหะดีษบทหนึ่งและอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งท่านอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى บอกว่าเมื่ออิหม่ามได้อ่านฟาอิดะกอรออันกุรฟาอิดะกุรีอันกุรอานเมื่อกุรอานได้ถูกอ่านขึ้นฟาติฮะห์ก็เป็นหนึ่งในกุรอานอายะห์ต่างๆก็เป็นอันกุรอานเหมือนกันฟาอันซิตูละฮูท่านทั้งหลายต้องนิ่งแสดงว่าอัลลอฮ์ไม่ให้อ่านในขณะที่เราอ่านกับอิหม่ามดังจึงมีนักวิชาการบางกลุ่มก็มาแยกย่อยอิหม่ามอ่านดังเราก็อ่านสำหรับละหมาดดังสำหรับละหมาดค่อยก็แยกย่อยกันออกไปแต่อย่างไรก็ตามเราในการปฏิบัติของพวกเราเนี่ยนะก็ถือว่าตามสุนนะของท่านนบีส่วนใครจะยึดว่าเป็นรุกลไม่ว่าฉันจะเบาฉันจะค่อยนี่นะฉันต้องอ่านฟาติฮะนั่นก็เป็นการยึดของท่านก็มีนักวิชาการมีหะดีษรองรับเหมือนกันไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าต้องอิงการ์ดนะเอาอิงการ์ดต้องอะไรล่ะต้องว่าไปนะต้องอะไรแต่ประการใดต้องอะไรแต่ประการใดไปใช้ต้องสับแสลงให้มันถูกต้องตามวาระโอกาสในเดี๋ยวนี้ก็ใช้อิงการ์ดกันต้องอิงการ์ดแต่ประการใดก็สรุปว่าในขณะใดวันที่เราไปในมัสยิดอันฮารอมอะนะทั้งมักกะทั้งมะดีนะเนี่ยบางคนเนี่ยก็ไปสังเกตอิหม่ามฮุซัยฟีอิหม่ามซูเดทนะหลังจากบิสมิลลาห์แม้ว่าจะไม่บิสมิลลาห์เสียงดังก็ต้องมีบิสในไมโครโฟนให้เราได้ยินนะบิสนะบางคนที่แม่กลุ่มที่เขาบิสมิลลาห์นี่เขาก็อะไรล่ะเป็นยังไงล่ะอิหม่ามฮุซัยฟีเขายังบิสมิลลาห์เลยกะละหมาดไม่บิสมิลลาห์นักวิชาการเขาพูดเพียงแค่ว่าซับอุนมาซานีเนี่ย7อายะห์เนี่ยนะก็นับตั้งแต่อัลฮัมดุลิลละห์เป็นอายะห์ที่1บางคนเขานับบิสมิลลาห์เป็น1อายะห์เขาถือว่าบิสมิลลาห์คืออายะห์ที่1ของอัลฟาติฮะห์เขาจึงจำเป็นจะต้องอ่านอะไรประมาณนี้แต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นประเด็นที่แบบปีกย่อยในเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องเขาเรียกว่าการขัดแย้งลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าเป็นเราะห์มะห์ทั้งหลายแต่ต้องฟังกันนะต้องฟังว่านักวิชาการเขาพูดคุยกันอย่างไรเขามีทัศนะอย่างไรเขาพูดอย่างไรเขาอ้างอิงเหตุผลอย่างไรแล้วเราจะปฏิบัติอย่างไรสำหรับที่เราเชื่อนักวิชาการนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไปเลือกกันเองนะอ๋อนี่เหมือนกับที่เราให้อิสระกับชาวบ้านบ้านเราเนี่ยนะผมยังแปลกใจนะคนบ้านเราเนี่ยมีอิสระที่สุดเท่าที่ผมเคยได้ยินมาเลยนะพี่น้องทัศนะนักวิชาการมาหลายทัศนะเดียวกันแล้วแต่ท่านจะเลือกมาชาอัลลอฮ์ตะบารอกัลลอฮ์ท่านมีสิทธิ์เลือกด้วยนะผมเรียนมะดีนะห์เนี่ยนะเรียนอะไรนี่ชาวบ้านมีความรู้กว่าท่านท่องจำกุรอานทั้งเล่มยังไม่มีสิทธิ์เลือกเลยนะแต่ว่าคนบ้านเรานี่มาชาอัลลอฮ์มีสิทธิ์เลือกเลือกไปก็ด้วยความงงฉันจะเอายังไงดีกับการเลือกของฉันมันจึงมีคนๆหนึ่งที่ยึดไงไม่เลือกอ่ะยังไงอ่ะอ๋อถ้าบวชนะดำลงไปในน้ำนี่เสียบวชนะถ้าน้ำเข้าก้นเขาให้เนี่ยก็ถือว่าเสียบวชเหมือนกันนะต้องถุยน้ำลายปิดๆ ด้วยนะไม่ได้นะโอ้มีนักวิชาการบางคนก็ให้ยึดแต่คนอย่างพวกเราเนี่ยนะซุนนะห์อย่างพวกเราเนี่ยมาชาอัลลอฮ์แล้วแต่ฮุรียะผมก็ไม่เข้าใจคำว่าฮุรียะคำนี้นะแต่พี่น้องเข้าใจอย่างนี้นะครับนักวิชาการเขาแบ่งน่าสนใจเขาบอกว่าคนเนี่ยแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1กลุ่มผู้รู้นักวิชาการระดับเบื้องบนทั้งหลายเนี่ยนะ
ไม่ว่าจะเป็นชูยูกระดับเชคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพวกนี้เนี่ยเขาถือว่าเขาสามารถอิสติฮาดได้อิสติฮาดคือมีลักษณะที่ว่าสามารถเข้าถึงหลักฐานวิเคราะห์วิจัยความเป็นมาหะดีษมาวดูอ์หะดีษดออีฟหะดีษซอฮีหะเข้าถึงอ้อพวกนี้ไม่ต้องมีมัซฮับก็ได้ท่านจะเอายังไงกับเรื่องของท่านนี่แหละอิสระคนข้างบนแต่ไม่ได้หมายความว่าอิสระไปเรื่อยๆนะอ๋อฉันอิสระฉันเป็นผู้รู้นักวิชาการท่องจำกุรอานทั้งเล่มหะดีษเป็นแสนๆฉันท่องอยู่เอายังไงก็ได้กับศาสนาของอัลเลาะห์ไม่ได้เหมือนกันนะต้องมีขอบมีเขตต้องอยู่ในกรอบของอุลามะในยุคก่อนๆที่เราปฏิบัติกันร่องรอยผ่านมาคนตรงกลางนี่เขาเรียกว่าตอลิบุลไลล์ก็มาอย่างพวกผมเนี่ยเป็นตอลิบุลไลล์เป็นนักศึกษาเรื่องราวศาสนาไม่ถึงขั้นจะไปอิจติฮาดได้อันนี้ท่านฟังครูผู้รู้คนไหนท่านพอจะเข้าถึงหลักฐานอันไหนนั่นอิสระของท่านยังไม่ถึงหลักฐานท่านปฏิบัติตามมัซฮับของท่านไปก่อนส่วนคนอาวามทั่วๆไปอย่างพวกเราที่นั่งข้างล่างนี่นะทั่วๆไปเนี่ยอ่านภาษาอาหรับก็ไม่ออกฮะยอก็ไม่ได้อ่านกุรอานได้อย่างเดียวฟังก็รู้บ้างไม่รู้บ้างมาชาอัลลอฮ์ผู้รู้บอกว่าอิสระนะจ๊ะจะเลือกทัศนะไหนก็เรียนเชิญมาชาอัลลอฮ์ดีตะบารักัลลอฮ์ผมยังไม่มีอิสระขนาดนั้นเลยนักวิชาการบอกคนกลุ่มนี้เนี่ยต้องมีมัซฮับเดินนำไว้มิฉะนั้นท่านจะแต่ไม่ใช่มัซฮับแบบว่าลงน้ำแล้วเสียบวชไม่ใช่นะอันนั้นคนละมัซฮับกันต้องมัซฮับต้องเป็นมัซฮับที่ตรงตามซุนนะห์นบีด้วยตรงตามซุนนะห์นบีด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าเลือกได้ทุกเรื่องนะอันนี้เรื่องนี้เนี่ยเลือกแบบนี้จะบวชนี่นะทัศนะฉันเลือกตรงนี้อันนั้นอันนั้นของถูกของท่านจะเข้าบวชออกบวชเนี่ยอ๋อทัศนะใดก็ได้แล้วแต่ท่านจะเลือกก็มั่วไปหมดจะเลือกยังไงอย่างนั้นก็ได้อย่างนี้ก็ได้ท่านก็ต้องมีทัศนะของท่านทัศนะของท่านที่ผมพูดถึงหมายถึงผู้รู้ที่ท่านฟังมาแล้วท่านเป็นมุกัลลิดท่านปฏิบัติตามออกเขาพูดตามซุนนะห์นบีไม่ได้หมายความว่าตักลีดุนอามาอ๋อเขาพูดอะไรเราต้องเชื่อแบบนั้นอ๋อถ้าเราบวชเมื่อไหร่นี่นะเราไปอาบน้ำเนี่ยอาบไม่ได้ต้องแก้บวชถึงจะอาบน้ำได้อย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยซอฟัตนี่ไปตัดผมไม่ได้อย่างนั้นพูดไปเรื่อยเปื่อยอะไรประมาณนี้อันนี้เขาเรียกเรื่อยเปื่อยเราบอกว่าเราจะตามทุกอย่างเราบอกว่าหูบางคนนี่เขาเรียกว่าบ้านเรานี่นะตักลีดเป็นการตักลีดุนอามาเขาเรียกว่าตามแบบหูหนวกตาบอดไปเลยโดยที่ไม่มีการวิเคราะห์วิจัยอะไรไม่ต้องวินิจฉัยอะไรแล้วแต่ต้องครูท่านจะพาเราไปอันนี้ก็ไม่ได้ถูกทุกอย่างนะเพราะต้องครูไม่ใช่มะซูมจะสามารถปกป้องความถูกต้องหรือความผิดทั้งหมดให้พ้นจากตัวเองได้เราเองก็ต้องฟังด้วยสติของเรานี่แหละแต่เราก็อะไรที่เป็นเรื่องของซุนนะห์ซึ่งมันมากมายนะเป็นเรื่องของซุนนะห์เนี่ยเราปฏิบัติตามนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นอีกเรื่องนึงอ่ะนะที่บ้านเราก็ยังมีสะเปะสะปะกันอยู่บ้างนะยังมีก็กำลังจะเข้ารูปเข้ารอยแหละเนี่ยจะกำลังเข้ารูปเข้ารอยสิ่งที่ถือได้ว่าที่ผมบอกกับพี่น้องนะครับว่าหนทางอันเที่ยงตรงคืออะไรเนี่ยเราได้หมั่นเพียรขออยู่เป็นประจำอย่างน้อยวันหนึ่ง17ครั้งด้วยกันที่เราได้อ่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยใจสะอาดอันบริสุทธิ์ของเราหวังว่าจะเป็นที่ตอบรับนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าอิห์ดินัสซิรอตัลมุสตะกีมโออัลลอฮฺขอพระองค์โปรดนั้นได้ทรงนำทางพวกเราสู่หนทางอันเที่ยงตรงด้วยเถิดนี่คือดุอาที่เราหมั่นขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสหลังจากที่เราได้ขอแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับพระองค์บอกว่าบ่าวจะได้ตามที่เขาขอคือมันกล่าวเรื่อยมานะตั้งแต่บิสมิลลาห์เนี่ยเราบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนฮะมะดานีร็อบบิฮะมะดานีอับดีบ่าวของฉันสรรเสริญต่อฉันอัลเลาะห์ตอบทันทีที่เรากล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนมิได้หมายความว่าเรากล่าวคนเดียวนะเสียงที่เราพูดออกไปนี่พระองค์ไม่ได้ยินนะพระองค์ตอบทันทีฮามาดานีอับดีบ่าวของฉันกำลังสรรเสริญต่อฉันที่เรากล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมเรากล่าวต่อไปอัรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลเลาะห์ก็ตอบทันทีทันใดเหมือนกัน
พระองค์นั้นได้ทรงบอกว่าบ่าวของฉันนั้นขอกับฉันพูดกับฉันมาลิกียอมิดดีนพระผู้อภิบาลผู้ทรงเด็ดขาดในวันตอบแทนมัจจดานีร็อบบีมัจจดานีอับดีบ่าวของฉันกำลังให้สิทธิ์ขาดกับฉันในวันกิยามะอียากะนะอบุดวะอียากะนัสตาอีนเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นที่เราจะขอสักการะและเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นที่เราจะขอความช่วยเหลือพระองค์ทรงตอบทันทีไบนีวะไบนะอับดีนี่ระหว่างฉันกับบ่าวของฉันในเมื่อบ่าวตีกรอบว่าไม่มีใครที่เราจะเคารพสักการะนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและไม่มีใครที่เราจะขอความช่วยเหลือนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จึงบอกว่าระหว่างฉันกับเขาเท่านั้นคนอื่นไม่เกี่ยวนี่บ่าวฉันสัญญากับฉันแล้วนักวิชาการบอกว่าถ้าใครเข้าใจอายะห์กุรอานอายะห์นี้ดีนะโต๊ะทั้งหลายคนกะรอมัตทั้งหลายจะกระเด็นออกจากดุนยานี้ทั้งหมดเลยอียากะนะอบูดูวะอียากะนัสตัยนักวิชาการเอาไปแต่งหนังสือนี่นะเป็น10เล่มผมนั่งนึกเขียนอะไรเนี่ยเขียนอะไรเรานี่พูดไม่ถึงนาทีนะนักวิชาการระดับนามกล้องโลกเนี่ยอิบนุกอยิมเนี่ยนะแต่งหนังสือชื่อว่าอียากะนะอบูดูวะอียากะนัสตาอินน่าจะมีทุกคนนะนักเรียนศาสนาเนี่ยเขียนอะไรพี่น้องมาชาอัลลอฮ์เอาไปแต่งหนังสือ4เล่มใหญ่ๆอัลลอฮุอักบัรทำได้อย่างไรเนี่ยคนไม่แตกฉานศาสนาจริงๆอย่ามาคิดเรื่องลักษณะแบบนี้นะนี่แตกฉานจริงๆนะอิบนุกอยยิมเนี่ยแต่งหนังสือชื่อว่าอียากะนะอบูดูวะอียากะนัสตาอีนนักวิชาการบอกคร่าวๆว่าถ้าเข้าใจกันดีนะอายะเนี่ยถ้าทุกคนในโลกนี้อ่านดังเฉกเช่นที่อ่านออกมาแล้วเขาเรียกว่าหัวใจตัวเองเข้าใจและปฏิบัติในสิ่งที่ตัวเองอ่านดังเฉกเช่นคำว่าอีหม่านที่เราพูดมาสักครู่นะรับรองได้ว่าโต๊ะกะรอมัตโต๊ะตะเกียร์โต๊ะเกาะไร่โต๊ะอะไรทั้งหลายนี่นะจะกระเด็นออกจากดุนยานี้ทั้งหมดเลยจะเหลืออัลลอฮ์องค์เดียวแค่อายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้นะอียากะนะอบูดูวะอียากะนัสตาอีนนี่ยังไม่ถึงท่อนหลังนะอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดนำทางเราสู่หนทางอันเที่ยงตรงด้วยเถิดอัลลอฮุอักบัรนี่เรียกได้ว่าสุดยอดแห่งการขอดุอานะหัวใจของการขอดุอานี่มันขอลักษณะแบบนี้เลยอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมขอได้ทรงโปรดนำทางเราสู่หนทางอันเที่ยงตรงด้วยเถิดซิรอตัลลซีนาอันอัมตะอะลัยฮิมคือทางของผู้ซึ่งที่พระองค์ได้ทรงโปรดปานกับเขามาแล้วใครล่ะเหล่าบรรดาอัมบิยะเหล่าบรรดาชูฮาดาเหล่าบรรดาซาลาฟเหล่าบรรดาสหาบะเหล่าบรรดาซาลาฟุสซอลและเหล่าบรรดาคนสัตว์จริงในศาสนาของอัลลอฮ์ที่พระองค์ได้ชื่นชมอยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานทั้งหมดเนี่ยนั่นแหละคือหนทางอันเที่ยงตรงของท่านกอยรินมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนไม่ใช่หนทางของบุคคลที่พระองค์นั้นทรงโกรธเกลียวนักวิชาการบอกว่าคือพวกยะฮูดีพวกยิวทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะออนนิสไม่ออนนิสอะไรพวกนี้นะพวกนับถือเป็นยะฮูดีเนี่ยที่ยึดว่านบีมูซายึดเรื่องอุไซอิบนุลลอฮ์เนี่ยนะพวกยะฮูดีพวกเนี่ยที่มีความจริงอยู่ในตัวเนี่ยเชื่อสิ่งที่นบีมูซาบอกว่านบีท่านสุดท้ายคือท่านนบีมูฮัมมัดแล้วมารอคอยท่านนบีอย่างล้นหลามที่เมืองมะดีนะห์เนี่ยนะจนกระทั่งนบีเนี่ยต้องไปล้อมกรอบพวกนี้ไว้นบีไม่ได้ทำสงครามนะนบีล้อมไว้ก่อนล้อมจนกระทั่งพวกนี้ไม่มีอาหารกินยอมไม่ยอมยอมไม่ยอมแม้กระทั่งในคอยบัตนี่เป็นสถานที่ที่เขียวชะอุ่มของทางด้านซาอุดิอาระเบียนะในปัจจุบันเนี่ยคอยบัตนี่เป็นสถานที่ปลูกพืชปลูกผักปลูกอะไรได้เป็นสถานที่เขียวขจีนะยะฮูดีอยู่กันเต็มไปหมดเลยสงครามมันนั้นเรียกว่าสงครามคอยบัตนบีไปล้อมเกือบเดือนซอฮาบะไปล้อมคอยบัตคนในไม่ต้องออกคนนอกไม่ต้องเข้าไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายแล้วอยู่ในนั้นแหละแต่นบีไม่ฆ่าใครนะไม่ทำสงครามกับใครแต่นบีไปบอกว่าไปล้อมไว้ก่อนเอาดีๆเอาแบบปณีปนอมซึ่งจะทำสงครามได้เลยนะแต่นบีไม่เอานบีบอกว่า
คือทำสงครามเนี่ยมันสามารถทำได้ง่ายๆแต่ทำงานศาสนาดะวะให้มาเข้าอิสลามนี่สำคัญกว่านบีจึงบอกวันที่นบีแต่งตั้งอาลีอิบนุอบีตอเลบไปสู่คอยบัตเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวท่านจะลงสมรภูมิแล้วนะอาลีสิ่งที่นบีสั่งล่ะเราก็ต้องนึกว่าเอาไม่ให้ตายแทงมันนะตอนแทงเนี่ยตีเนี่ยนะต้องรู้ว่าตีงูเนี่ยหลังมันต้องหักนะหรือว่าสงครามครั้งนี้นี่เราแพ้ไม่ได้นะรู้ใช่ไหมว่าต้องทำยังไงนบีต้องพูดกับอาลีแบบนั้นใช่ไหมเพราะในฐานะที่อาลีเป็นแม่ทัพเนี่ยเป็นลูกเขยนบีเนี่ยนบีบอกว่าลิอัยฮดียะกัลลอฮุบิกะรอจุลันวาฮิดันค่อยรุลละกะมินฮุมรินนิอัมอาลีจะลงสงครามนี่นะถ้าท่านสามารถทำให้ใครสักคนหนึ่งในคอยบัตเป็นมุสลิมได้ดีกว่าท่านมีอูดแดงสักอีกหลายร้อยตัวอีกไม่ได้สอนว่ารู้อยู่แล้วไอ้เรื่องที่จงทำสงครามเนี่ยนบีสอนว่าเรานี่ต้องมีหน้าที่ดะวะคนเหล่านี้ให้เข้ารับอิสลามให้ได้นี่คือคำสั่งนบีก่อนลงสงครามนะซึ่งประหลาดมากในดุนยานี้ไม่น่าจะมีใครสามารถสั่งได้แบบนี้ถ้าไม่ใช่วะฮยูของอัลลอฮ์จะสั่งได้แบบหักมุมอีกมุมนึงเลยยิ่งกว่าหนังซีรีส์ไหนก็แล้วแต่นะที่จะเกิดขึ้นในดุนยาเนี่ยเอ้ยอะไรวะจะลงสงครามแทนที่จะบอกว่าเออไพ่พลเรียบร้อยดาบรับกันคมแล้วนะหอกแม่นแน่นอนแล้วนะเดี๋ยวเอามันให้เต็มที่นะรู้ใช่ไหมว่านี่คือหน้าตาของมุสลิมนี่เขาจะไปกล่าวขานจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์มุสลิมสู้ไม่สู้สู้สิมุสลิมใช่ไหมมันต้องสั่งอย่างนี้ไม่ใช่นบีสั่งอีกอย่างนึงเดี๋ยวลงสมรภูมิรบพยายามดะวะเรียกร้องดูด้วยเรียกร้องเชิญชวนแล้วนบีก็สั่งอย่าตัดต้นไม้นะคอยบัตนี่ต้นไม้เยอะไปหมดเลยเนี่ยอย่าตัดต้นไม้ต้นไม้ที่ให้ร่มเงาอย่าตัดต้นไม้ที่มีผลอย่าตัดต้นไม้ที่ผู้คนอาศัยทำเป็นบ้านเรือนเอาไม้มันอย่าไปตัดมันผู้หญิงเนี่ยห้ามเด็ดขาดไปแตะต้องเธอจับมาเธอมาดีๆเด็กทั้งหลายเฉลยทั้งหลายเอามาเป็นเฉลยศึกก่อนถ้ามีความรู้เดี๋ยวสอนหนังสือกันได้ดะวะเรียกร้องได้ผู้ชายถ้าดื้อๆมากๆนี่ก็ค่อยตีกรอบค่อยกำราบถ้าจะฆ่าเราปกป้องตัวเราเองแต่ละที่ที่นบีไปล้อมกรอบนี่15วันบ้างเดือนนึงซึ่งนบีสามารถลุยได้เลยแต่นบีไม่ลุยต้องการให้คนเหล่านั้นรับอิสลามซะก่อนว่าอิสลามนี่มาแล้วนะอัสลามไม่ได้เรียกชื่อใครนะรับอิสลามเถิดท่านจะปลอดภัยแต่ไม่เชิงบังคับนะคุยกันก่อนมีปัญหาอะไรสงสัยอะไรในตัวท่านนบีนักวิชาการจึงบอกว่านักวิชาการมุฟัสซิรินไม่ว่าจะเป็นเหล่าบรรดาซอฮาบะห์อัลมักดูบิอะลัยฮิมคนที่อัลลอฮ์ทรงโกรธกริ้วนี่นะก็พวกยะฮูดีคนเหล่านี้มีความจริงอยู่ในตัวรู้ทั้งรู้แต่ก็ปฏิเสธนบีแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าอัลมักดูบิอะลัยฮิมจะเฉพาะคนเหล่านั้นนะก็มาถึงคนมีลักษณะนิสัยแบบคนเหล่านั้นด้วยรู้ความจริงอ่ะแต่ก็จะปฏิเสธดังเช่นในบ้านเราอ๋อมาสอนอะไรอ่ะอ๋อสอนไอ้พวกคณะใหม่ไปสนใจมันเลยพวกนี้ไอ้จานดำพวกนี้มันก็เข้าขอบในขอบนี่แหละถ้าเราบอกว่ามักดูบิอะลัยฮิมเนี่ยเฉพาะยะฮูดีอ๋อกุรอานก็พวกยะฮูดีสิให้ยะฮูดีมันไปจัดการไปวะลัดดอลลีนนักวิชาการอธิบายบอกว่าคนคริสเตียนทั้งหลายเขาเนี่ยทำด้วยความไม่รู้แต่ก็ยังตะแบงจะทำอ่ะนะรู้ว่าท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะไม่ได้ถูกฆ่าไม่ได้ถูกตึงกางเขนหรือบางคนก็เชื่ออย่างนั้นไม่ได้ฟังอิระฆ่าอิรัวอะไรวะลัดดอลลีนแล้วพวกคนนิสัยเดียวกันนิสัยคือนิสัยหลงทางไม่รู้ว่าฉันจะหลงของฉันเรื่อยไปก็ยังมาเตือนฉันเลยโอ้ยฉันยังหลงทางอีกนานกว่าฉันจะกลับมาสู่ทางถูกอ่ะแกยังมาพูดทางอันเที่ยงตรงเลยจะแกจะตรงไปไหนวะประมาณเนี้ยนะแกจะตรงไปไหนตรงเพื่ออะไรประมาณเนี้ยนะเขาเรียกว่าคือใครที่มีอุปนิสัยแบบนั้นมักดูบิอะลัยฮิมเหมือนกันอัลลอฮ์ไม่รักเหมือนกันโกรธกิ้วเหมือนกันว่าเราตอนลินคนนิสัยแบบกูจะหลงอะทำไมไม่ยุ่งอะไรกูอะบางคนบอกอัลลอฮ์ให้กูหลงกูว่าหลงอัลลอฮ์ไม่ได้ให้กูฮิดายะห์นี่แล้วอัลลอฮ์มันว่าไปเรื่อยอะนะคือพูดไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยมีหน้าที่มีปากพูดอย่างเดียวพูดไปเรื่อยสมองไม่ได้ทำงานนะพูดแบบนี้
ม่ได้มีสมองไว้ทำงานมีปากไว้พูดเฉยๆไม่เสาะแสวงหาวิชาความรู้มีสุราตั้งใหญ่เบ้อเร่อลำโพงมาชาอัลลอฮ์ตั้งล้านกว่าเครื่องเสียงตั้งมากมายพูดเรื่องศาสนาสักนิดไม่อยากจะพูดเลยทำไมเดี๋ยวสังคมมันแตกแยกศาสนากับสังคมแตกแยกเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องการเมืองอย่างเดียวนะการเมืองอย่าไปแตกแยกเสื้อเขียวเสื้อแดงเสื้อเหลืองเสื้อเสื้อแสดเสื้ออะไรเสื้อน้ำเงินหลากสีไร้สาระตอนนี้แตกแยกกันได้กินน้ำชากันอยู่นี่ไม่ถูกกันได้นะไอ้เรื่องเนี้ยทำไมอ่ะแตกแยกแต่เรื่องศาสนานี่อย่าแอะนะอย่าแอะพอแอะปุ๊บแตกแยกเลยแสดงว่าใจเรามันมีโรคอยู่ในใจมีโรคอยู่ในใจเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้นะครับพี่น้องแล้วถ้าเราบ้านเราเนี่ยไม่มีการเรียนรู้เนี่ยสุราเราไม่มีการสอนศาสนาเนี่ยแล้วตัวครูครูบาอาจารย์จะทำยังไงอ่ะก็ต้องไปหาจอดำอยู่ไอ้จอดำเขาจะไม่รับทุกคนนะเราพูดไม่ปากพระเอกนี่เขาก็ถือว่าพูดทีเดียวแล้วเลิกไม่เชิญแล้วแล้วนักเรียนศาสนาที่อุตส่าห์ร่ำเรียนเขียนอ่านล่ะพี่น้องเขาอาจจะไม่ได้มีโอกาสอยู่จานดำจานขาวจานเทียมจานส้มจานแสดอะไรเนี่ยนะเขาได้มีบทบาทในบ้านของท่านมีบทบาทในมัสยิดของท่านมีบทบาทในโรงเรียนของท่านมีโอกาสได้สอนหนังสือเป็นเล่มๆท่านก็มานั่งฟังหลังละหมาดห้าเวลาหลังซุบฮีเราจะให้โอกาสคนเหล่านี้หายไปที่ไหนอ่ะต้องไปอยู่ในโรงพยาบาลไปอยู่ในสถานทูตไปอยู่ที่นั่นที่นี่เราต้องเปิดโอกาสลำโพงดังต่างมากมายก็ไม่ได้มีประโยชน์ได้ซุ้มเสียงอะไรศาสนามาให้คนได้ลิ้มรองหรือว่าได้อบอวนด้วยกับซุนนะของท่านนบีอบอวนด้วยกับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจะอบอีกทีจะอวนอีกทีก็ตอนไหนก็ไม่รู้นะฉะนั้นเราได้ขอกันอยู่ตลอดเวลาอิฮดินัสซิรอตันมุสตะกีมโออัลลอฮ์ขอพระองค์นั้นทรงโปรดนำทางเราสู่หนทางอันเที่ยงตรงด้วยเถิดคำว่าอัสซิรอตแนวทางอันเที่ยงตรงนี่นะแนวทางแปลว่าแนวทางในภาษาอาหรับแปลว่าอัตตอรีกแปลว่าหนทางอัลมูซอลที่จะนำพาไปสู่เป้าหมายของเราเป้าหมายอันไหนอ่ะก็คืออัลมุสตะกีมหนทางอันเที่ยงตรงนักวิชาการได้พูดคุยคำว่าอัสซิรอตนี่แปลว่าความหมายหลายความหมายหนึ่งคำว่าอัสซิรอตจะต้องคู่กับคำว่ามุสตะกีมดังเช่นในกุรอานอายะนี้ซิรอตัลมุสตะกีมหนทางอันเที่ยงตรงนี่คือหนทางที่ถูกต้องนักวิชาการบางคนทางด้านก็ได้ให้คำนิยามคำว่าหนทางไว้หนทางดังกล่าวจะต้องง่ายดายไม่ได้ฟังแล้วคุมเครือวันนี้นั่งฟังศาสนามันก็พูดดีเหมือนกันแต่แม่งพูดเรื่องอะไรฟังไม่ค่อยรู้เรื่องซะฮละตุนแปลว่าฟังง่ายๆจับประเด็นได้เข้าถึงง่ายท่านนบีบอกว่าค่อยรุนนัสคนที่ดีในหมู่ประชาชาตินี่นะมีบุคลิกอย่างนึงซะฮละตุนเข้าถึงง่ายอ๋อจะหาใครจ๊ะจะหาครูเหรอครูไม่อยู่ช่วยเขียนจดหมายแล้วเดี๋ยวเอาไปหยอดให้เดี๋ยวครูจะออกมาทำไมมึงเป็นนบีไงนบีกูนี่นะเจอกันง่ายๆอย่างนี้อุมัรอิบนุคอตอบนี่นะวันที่กษัตริย์ระดับเปอร์เซียเนี่ยเดินมาเพื่อจะดูว่าอิสลามเนี่ยขนาดไหนวะบอกว่าเดี๋ยวต้องเจออุมัรให้ได้วันนี้มาถึงเมืองมะดีนะห์เนี่ยมองซ้ายมองขวาไม่มีราศีเลยอะมันไม่มีแบบมงกุฎอยู่บนหัวไม่ได้ใส่เสื้อแตกต่างจากคนอื่นนี่ผมมันแตกต่างจากคนอื่นนะไม่ได้ใส่เสื้อแตกต่างจากคนอื่นไม่ได้ทำตัวโดดเด่นแถมนอนเนี่ยนะหันหลังให้นอนอยู่ในมัสยิดเนี่ยหันหลังนอนตะแคงข้างเลยซ้ำฝุ่นนี่เต็มไม่หมดเลยบนสีข้างนั่นละอุมัรนั่นน่ะนะอุมัรคนปกครองรัฐอิสลามเนี่ยนะคอลีฟะตุลมุมินีนเนี่ยนะนั่นน่ะอุมัรอัลลอฮุอักบัรไม่ได้มีเจิดจรัสแบบมีมงกุฎมีชดาใส่ทองฮะใส่ลิบาสเรียกว่าเสื้อเฉพาะเจาะจงไม่มีความแตกต่างใดๆกับเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรียกว่าซะฮละตุน
หนทางซิรอตอลมุสตะกีมนี่นะจะต้องง่ายดายเข้าถึงได้ไม่ใช่ขอไปมันคืออะไรวะอัลกุรอานคนสมัยก่อนนี่กุรอานนี่อย่าไปแปลนะอย่าไปจับต้องนะเอาหิ้งไว้แขวนไว้บนหิ้งกุรอานยานะแกไม่ท่องจำทั้งเล่มอย่าไปแปลทีเดียวนะคนมีประจำเดือนก็ห้ามจับนะกุรอานนะกลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์จะเทิดทูนไม่ได้อีกแล้วยังไงก็ไม่ได้กุรอานอย่าไปแตะอย่าไปต้องอย่าไปโดนเดี๋ยวร้อนมีลักษณะแบบนั้นเพราะด้วยความไม่เข้าใจก็แสดงว่าเราไม่สามารถสัมผัสซิรอตุลมุสตะกีมได้เพราะอะไรอ่ะยากเย็นเข็นใจเหลือเกินชีวิตกูเนี่ยกว่าจะถึงซิรอตุลมุสตะกีมมาคุยอะไรวะเนี่ยซิรอตุลมุสตะกีมท่านจะต้องเข้าถึงได้ง่ายได้จับต้องได้เป็นรูปธรรมด้วยไม่ได้หมายความว่าเป็นนามประธรรมนะอ๋อดีแล้วหนทางอันเที่ยงตรงนึกออกวิ่งตรงอย่างเดียวเนี่ยตรงไปเนี่ยแหละนั่นหนทางอันเที่ยงตรงแล้วเดี๋ยวเรามาดูท่านนบีอธิบายอัสซิรอตุลมุสตะกีมนะครับนักวิชาการบางคนบอกว่าวาซิอันจะต้องเป็นทางที่มาชาอัลลอฮ์กว้างขวางไม่ได้ครับแคบเดินไปอึดอัดกูจะตกตายหรือเปล่าวะอันนั้นมันสะพานซิรอตุลมุสตะกีมเหมือนกันนะอันนั้นขึ้นอยู่กับอามันของเราอามันดีอินชาอัลลอฮ์เราจะเห็นนี่สะพานนี่ใหญ่มากเลยยิ่งกว่าสะพานแขวงอีกนะอามันไม่ดีนี่นั่นท่านบิจึงบอกว่าคนบางคนน่ะวิ่งเหมือนกับสายฟ้าแลบเดินผ่านสะพานซิรอตุลมุสตะกีมสู่สวนสวรรค์นี่นะเดินแบบวิ่งแบบสายฟ้าแลบเลยบางคนนี่คานแล้วคานเล่าเมื่อไรจะถึงที่มันไกลเหลือเกินไอ้ข้างล่างก็น่ากลัวนี่ขึ้นอยู่กับอามันในดุนยานี้เหมือนกันนักวิชาการจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้อธิบายคำว่าอัสซิรอตุลมุสตะกีมฮุวัลอิสลามคืออันอิสลามก็คือทั้งหมดของอิสลามคือซิรอตุลมุสตะกีมที่เราขอต่ออัลเลาะห์เนี่ยเราให้เรายึดมั่นอยู่ในหลักการของอิสลามและมนุษย์เรานั้นสามารถที่จะเขวขวายได้ด้วยเหตุดังกล่าวนี้เราจึงมันเพียรขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในท่านสุญูดไปนี่ขอเนี่ยยามุกัลลิบัลกุลูบซับบิตกัลบีอะลาดีนิกโอ้พระผู้อภิบาลแห่งหัวใจทั้งหลายขอพระองค์นั้นได้ทรงโปรดให้ข้าพเจ้านั้นมั่นคงในศาสนาของพระองค์โดยเถิดระดับนบีนี่ไม่มั่นคงและระดับใครจะมั่นคงนักวิชาการบอกว่าที่เราหมั่นเพียรขอดุอาแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าเราอยู่ในหนทางที่หลงทางนะเพียงแต่ว่าเป็นการทำให้เรานั้นอยู่ในหนทางที่เที่ยงตรงได้นานที่สุดจนกว่าเราจะอำลาจากดุนยาแห่งนี้ไปไม่ได้หมายความว่าฉันอยู่ในหนทางดอลาละหนทางที่หลงทางฉันหลงไปแล้วโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้เปิด GPS ให้ข้าพเจ้าได้เถิดสู่หนทางอันเที่ยงตรงได้เถิดไม่ใช่นะพี่น้องเรานี่อยู่หนทางตรงอยู่แล้วนี่นะขอให้เราเนี่ยอยู่ในหนทางอันเที่ยงตรงคือประคับประคองชีวิตของข้าพระองค์เนี่ยได้ตายในสภาพที่อยู่ในหนทางอันเที่ยงตรงได้เถิดนั่นแหละคือความหมายที่เราหมั่นเพียรขอดุอาอิฮดินัสซิรอตุลมุสตะกีมเราตรงแล้วนะแต่ก็มีแวะได้เดี๋ยวเราดูในหะดีษเราจะเห็นว่าแวะกันได้นะท่านอาลีอิบนุอบีตอเลบบอกว่าอัสซิรอตุลมุสตะกีมหนทางที่เรานำทางไปสู่หนทางอันเที่ยงตรงก็คือกิตาบุลลอฮ์คืออัลกุรอานการที่ท่านปฏิบัติตามพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานคือหนทางอันเที่ยงตรงมีได้หมายความว่ากุรอานคือสิ่งที่เราจะต้องเทิดทูนอ่านแล้วก็ต้องจุบกู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 จุบเข้าใจไหมจ้าไม่เข้าใจจ้าเข้าใจไม่ได้เราอยากเข้าใจอันกุรอานยาเราไม่มีสิทธิ์ถึงเข้าใจอันกุรอานหนทางอันเที่ยงตรงคือกิตาบุลลอฮ์แล้วถ้าใครไม่เข้าใจอันกุรอานเราจะอยู่หนทางอันเที่ยงตรงได้ยังไงต้องถามกลับนะอาลีมโนบีตอเลบอกว่าอัสซิรอตุลมุสตะกีมฮุวะกิตาบุลลอฮ์คืออันกุรอานคำดำรัสของอัลลอฮ์แล้วถ้าเกิดว่าเราขอต่ออัลเลาะห์แต่เราไม่เข้าใจอะไรในอัลกุรอานเลยแล้วท่านจะอยู่ในหนทางอันเที่ยงตรงยังไงเขาเรียกว่าถามมุมกลับอ่ะนะท่านมุฮัมมัดอิบนุฮานาฟียะท่านบอกว่าหนทางอันเที่ยงตรงคือดีนุลลอฮ์ศาสนาของอัลเลาะห์ละยักบะลู
อิลลาฮุอัลลอฮ์จะไม่รับจากบ่าวเป็นอันขาดนอกจากต้องจากศาสนาของพระองค์เท่านั้นนี่คือหนทางอันเที่ยงตรงของท่านเอามาดูท่านนบีอธิบายพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในอายะนี้ซึ่งบันทึกโดยอยู่ในมุสนัดของอิหม่ามอะห์มัดมีในอัดดาริมีมีเป็นหะดีษซอฮีหะนะครับในรีวายะห์ของอบีฮาติมวับนุจารีดโทษทีนะอยู่ในหลายๆที่ด้วยกันหลายๆทางด้วยกันเดี๋ยวนี้เอ่ยถึงบ้างนะพี่น้องไม่ค่อยขัดเขินแล้วก็อย่าซากัลลอฮ์พี่น้องของเราเนี่ยนะครับคนทำงานศาสนาพยายามเอ่ยถึงผมก็สามารถกล้าเอ่ยได้ท่านก็ได้ยินในอิหม่ามอะห์มัดนี่ท่านได้ยินบ่อยแล้วเดี๋ยวนี้นะอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลนี่เป็นผู้บันทึกหะดีษเป็นนักวิชาการที่มีบุญคุณอันมหาศาลกับศาสนาอิสลามแต่อิหม่ามอะห์มัดนี่นะทั้งชีวิตของท่านเนี่ยขอดุอาให้อิหม่ามชาฟีท่านอิหม่ามอะห์มัดขอดุอาในยามกิยามุลเลนในกิยามุลเลนในใครนึกถึงคนอื่นนี่ถือว่าแบบเป็นคนสำคัญจริงๆนะอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยนึก2คนนึกถึงเมียที่เสียชีวิตไปแล้วอยู่กันมา40ปีนี่มาชาอัลลอฮ์ไม่เคยทะเลาะกันแม้แต่คำเดียวนะอิหม่ามอะห์มัดก็เลยลูกศิษย์บอกว่าอยู่ยังไงอ่ะอยู่ยังไงอยู่ไม่ทะเลาะกันอิหม่ามอะห์มัดบอกเวลาฉันตึงเธอก็ย่อนไม่ใช่หูนะไม่ใช่อย่างอื่นนะเดี๋ยวอะไรย่อนอีกเวลาฉันอะไรนะเมื่อกี้ฉันอะไรนะตึงแล้วใช่ไหมเธอก็ย่อนเวลาเธอย่อนไม่ใช่สิเอาว่าไปเถอะนั่นแหละเขาเป็นคนละอย่างกันนะพูดง่ายๆมันก็เลยไม่ทะเลาะกันนะเมียบ่นมากก็เดินรอบๆบ้านทำโน่นทำนี่ปะนะบ่นสามีบ่นเยอะก็ทำกับข้าวหุ่นวายขอดูอาไปไม่ได้ขอดูอาสาบแช่งนะขอดูอาเสียงไม่ก็บารักัตเท่าไรนะบางนะอะไรเงี้ยนะต้องว่ากันไปนี่แหละอิหม่ามอะห์มัดบอก40ปีนี่นะอยู่ไม่เคยทะเลาะกันเลยมาชาอัลลอฮ์พอบ้านสมัยนี้แม่บ้านสมัยนี้นี่นะต้องไปอยู่กันต่ออีกเหรอบางคนบอกไปอยู่สวรรค์กันต่ออีกนะใจร่มๆดุนยานี่ก็แย่แล้วบางคนบอกว่าดุนยานี่ก็แย่แล้วอาจารย์เอ้ยนะสวรรค์นี่มันอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงภรรยาที่เป็นของเรานี่นะในดุนยานี่นี่เราขอมาเนี่ยนะก็เป็นภรรยาของเราในสวนสวรรค์ซึ่งก็จะมีแต่คำพูดดีๆถ้าหากว่าดุนยานี่คำพูดไม่ค่อยดีนะหรือว่าจะดีบ้างไม่ดีบ้างแต่สวรรค์ก็จะมีแต่คำพูดดีอย่างน้อยอัลลอฮ์ได้ดึงความหึงหวงออกไปแล้วนะก็ไม่มีคำพูดใดๆที่ต้องมานั่งไหว้บังมันอีกแล้วเรื่องในสวรรค์มันเป็นเรื่องไม่ต้องไปออกไปทำงานแต่เช้าต้องไปหากินได้ตังค์มาไหมเนี่ยสิ้นเดือนมาว่ายังไงมันไม่มีเรื่องหนักใจพวกนี้อยู่ด้วยความสะดวกสบายไม่ต้องไปทำมาหากินอยู่ในความร่มรื่นมันก็ไม่มีเรื่องมานั่งทะเลาะกันแล้วก็ความหวงก็ไม่มีอัลลอฮ์ดึงความหึงหวงออกก็เป็นภรรยาสุดที่รักของเราในดุนยาเหมือนเดิมนี่แหละนะแต่เป็นคนละคนอะไรก็แล้วแต่นะอัลลอฮ์ก็สามารถสร้างให้มันวิจิตได้ไม่ได้หมายความว่าให้คนเดิมนี่หรอกแบบว่าเป็นแบบเนี่ยบนหูชาฉันทั้งวันอย่างเงี้ยนะแล้วจะไปอยู่กับฉันอีกนะดุนยานี่ก็ทนกันพอแล้วนะอาคิเราะห์ต้องไปทนกันคนละเรื่องกันพี่น้องเหมือนดังเช่นที่ดังในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่อัลลอฮ์บอกว่าเขาเนี่ยเคยกินผลไม้แต่รสชาติเนี่ยมันคนละเรื่องกันสีสันอาจจะเหมือนกันรูปร่างอาจจะคล้ายกันแต่ว่ารสชาติคนละรสชาติกันอันนี้ไปคิดเอาเองนะในบันทึกเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องดูท่านนบีอธิบายก่อนนะแล้วเราค่อยมาคุยข้อมูลสุดท้ายเรื่องของลักษณะของซิรอตอนมุสตะกีมฝนตกแล้วนะมีใครรีบกลับบ้านไหมไม่มีนะอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อธิบายจากหะดีษของอันนาวาสอิบนุซะมานรอฎิยัลลอฮุอันฮุจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าดอรบัลลอฮุมะซะลันซิรอตันมุสตะกีมาท่านนบีนั้นได้บอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหยิบยกมาเป็นตัวอย่างใครอยากจะถามว่าซิรอตันมุสตะกีมคืออะไรครับนบีอธิบายแล้ว
และคำพูดของท่านนบีเนี่ยคือคำอธิบายอัลกุรอานที่ดีที่สุดเขาจึงบอกว่าเนี่ยหนังสือเล่มเนี้ยนะอย่างเนี้ยอันตัฟซีรอัลกุรอานุลอะซีมเนี่ยของท่านอิบนุกะซีรเนี่ยเขาเรียกว่าตัฟซีรอัลมะซูรเป็นการอธิบายอัลกุรอานด้วยหะดีษของท่านนบีมาชาอัลลอฮ์ท่านคัดเลือกมานี่นะจากพร้อมสายรายงานแล้วก็หะดีษของท่านนบีอธิบายพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานดูอธิบายนะได้หยิบยกหะดีษของท่านซัมอานบอกว่าดอรอบัลลอฮุมะซาลันซิรอตันมุสตะกีมาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้หยิบยกให้มาเป็นตัวอย่างว่าซิรอตันมุสตะกีมคืออะไรเนี่ยคือเป็นอย่างไรได้บอกว่าอะไรซิรอตันมุสตะกีมาคือหนทางอันเที่ยงตรงเนี่ยนะวะอะลาจัมบัยนัสซิรอตซาวรอนีระหว่างหนทางอันเที่ยงตรงที่เราเห็นอย่างชัดเจนกว้างใหญ่ไพศาลเห็นหนทางข้างหน้าคือสวรรค์ของอัลลอฮ์นี่นะคือความพอพระทัยของอัลลอฮ์ที่จะให้เราเข้าสวรรค์เนี่ยนะสองข้างทางซูรอนี่แปลว่าอะไรมีกำแพงด้วยไม่ได้หมายความว่าเดินไปทางไหนก็ได้นะนี่เดินตรงๆเนี่ยเดินตามทางตรงนี่นะแบบเนี้ยตรงเรื่อยไปไหนจะไปอ๋อไปปากลัดเหรออาจารย์ตรงอย่างเดียวประมาณนั้นน่ะตรงแล้วก็มีกำแพงสองข้างเขาเรียกว่ามีอาณาเขตนะเดินมันจะได้ไม่ออกไปนอกลู่นอกทางดูนบีอธิบายต่อเพื่อให้เราได้เข้าใจนะว่าความเป็นจริงฟีฮิมาอับบาวาบุนโมฟัตติฮะตุนแล้วระหว่างสองกำแพงสองข้างทางนี่นะนบีก็เปรียบเทียบบอกว่าก็จะมีประตูจำนวนมากมายมหาศาลที่เปิดกว้างออกมีตั้งแต่ดอกเบี้ยซินาเหล้าบุหรี่กัญชายาเสพติดทั้งหลายนี่นะมาชาอัลลอฮ์ความเพลิดเพลินในดุนยาเนี่ยมันอยู่ในประตูทั้งนั้นเลยระหว่างที่เราจะเดินสู่สวนสวรรค์นี่นะมันมีสองข้างทางเป็นกำแพงแล้วก็นบีบอกมีประตูเต็มไปหมดเลยแล้วก็เปิดร่าออกด้วยนบีพูดอย่างนั้นนะวะอะลัลอับวาบิซูตูรุนมุรตะคอและระหว่างประตูดังกล่าวประตูทั้งหลายที่เปิดออกนี่นะก็จะมีอะไรมีม่านกั้นทุกประตูเลยเข้าไปก็ไม่ได้เข้าง่ายๆเหมือนกันนะต้องแหวกม่านออกไปแหวกม่านเข้าไปแสดงว่าอยากจะเข้าจริงๆอยากจะผ่านในความยั่วยวนดังกล่าวไม่อยากจะไปซิรอตอนมุสตะกีมแล้วนะอยากจะแวะซะก่อนเพราะมันมีอับวาบุญมีประตูต่างๆแล้วก็มีสิ่งที่ยั่วยวนทั้งหลายนี่อยู่ในประตูดังกล่าวนั้นจะเป็นประตูอะไรก็แล้วแต่หลังจากนั้นในประตูเนี่ยมันมีความน่าสงสัยคือมันมีม่านเนี่ยกั้นทุกประตูเลยท่านนบีก็บอกต่อไปนะครับว่าอาลาบาบิซิรอตะดาอียะกูลูอัยยูฮันนัสอุดคุลูอัสซิรอตุจะมีอาวะลาตะอาวะจูหัวประตูไม่ใช่หัวประตูสิเขาเรียกว่าต้นทางซิรอตุลมุสตะกีมนี่นะที่ว่าเป็นหนทางอันเที่ยงตรงเนี่ยก็มีคนคนหนึ่งเป็นดาอีคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็เปรียบเทียบนั้นแหละตัวฉันอยู่บนสถานที่ดังกล่าวหนทางดังกล่าวผลดังกล่าวที่ท่านจะต้องหมั่นเพียรเดินทางไปให้ได้นี่นะดาอินเรียกร้องพวกท่านทั้งหลายไอยูฮันนัสโอมนุษย์ชาติเอ๋ยโอผู้คนที่เดินบนซิรอตุลมุสตะกีมทั้งหลายเดินมานี่อย่าเลี้ยวไปไหนนะเดินมาให้ตรงอย่าไปแวะประตูไหนเป็นอันขาดนบีก็บอกต่อไปฟาอินนะกะอินตุฟตะฮะเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ท่านไปเปิดบานใดสักบานหนึ่งแหวกม่านไปแล้วเข้าไปแวะแป๊บหนึ่งนบีบอกไว้หักจะทำให้ท่านพินาศจะทำให้ท่านเดินออกจากหนทางอันเที่ยงตรงของอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาฟัสซิรอตะฮุวัลอิสลามนบีบอกว่าอะไรอัสซิรอตนี่นะหนทางอันเที่ยงตรงคืออิสลามที่นบีมาสั่งมาสอนมาบอกมากล่าวมาชี้แจงแถลงไขมีทั้งอันกุรอานและอันหะดีษบอกไว้กับพวกเรา
วัสรอนี่ฮูดูดัลลอฮ์ส่วนไอ้ที่เราบอกว่าเป็นกำแพงสองข้างทางอ่ะนะระหว่างหนทางของเราเนี่ยเห็นท่านนบีอยู่ข้างหน้าแต่มันมีกำแพงขวามันมีกำแพงสองข้างทางอยู่เนี่ยที่สูงมากเนี่ยนะนบีบอกคืออะไรฮูดูดัลลอฮ์นั่นแหละคือขอบเขตของอัลลอฮ์ท่านต้องเดินตรงนี้ท่านจะออกไปเขตนั้นไม่ได้ท่านจะข้ามกำแพงไม่ได้ท่านต้องเดินตรงๆไปเรื่อยๆตรงๆอินชาอัลลอฮ์ถึงแน่แล้วเราบอกแล้วหนทางอันเที่ยงตรงของเราเนี่ยมาอินชาอัลลอฮ์กว้างใหญ่ไพศาลหนทางอันเที่ยงตรงของเรานี่เป็นยังไงเข้าใจง่ายนบีบอกว่านบีบอกว่าอะไรไลลูฮากานาฮาริฮาที่ทิ้งไว้นี่นะไม่ใช่ของยากนะถ้าเป็นกลางวันถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยสว่างอย่างกลางวันกลางคืนนะนบีบอกว่าไลลูฮากานาฮาริฮาลายซีกุอันฮาอินฮาอิลลาฮาลิกนบีบอกว่าอะไรบอกว่ากลางคืนเนี่ยนะหนทางอันเที่ยงตรงของนบีเนี่ยไม่ได้หมายความว่ากลางคืนแล้วมันจะมืดนะมันสว่างเหมือนเดิมงั้นคนตาบอดก็เดินไม่ได้อ่ะสิคนตาบอดเดินไม่ได้หนทางอันเที่ยงตรงนี้ไม่ใช่เดินได้เพราะนบีบอกมันสว่างอยู่ในใจเขาอิสลามนี่มันสว่างอยู่ในใจและหนทางอันเที่ยงตรงเนี่ยลายาซีกูอันฮาอินลาฮาลิคนไม่เอาเท่านั้นแหละที่จะพินาศแวะข้างทางแวะไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงเองอะเรียกว่าสะบักสะบอมทีเดียวกว่าจะถึงนะสะบักสะบอมทีเดียวแล้วไม่รู้ถึงหรือเปล่าอายันของอัลลอฮ์นี่ไม่รู้จะมาประตูไหนนะเราบอกเดี๋ยวค่อยไปทำฮัจญ์เดี๋ยวค่อยจะเป็นคนดีเดี๋ยวจะเตาบัตทีเดียวตอนนี้ทำไปก่อนนะทำไปก่อนแวะประตูนั้นแวะประตูนี้มาชาอัลลอฮ์ประตูนั้นก็บันเทิงเริงใจประตูนี้ก็ดีประตูนี้ก็สวยแวะไปเรื่อยๆเราไม่รู้อาจารย์ของอัลลอฮ์เนี่ยแวะไปเรื่อยๆนะไม่รู้จะตายก่อนหรือเปล่าคนบางคนเนี่ยนะตายในสภาพสุญูดบางคนตายในสภาพละหมาดบางคนตายในสภาพถือศีลอดบางคนตายในสภาพที่ละเอียดบิลละวัดกันตอนท้ายเหมือนกันนะนะท่านนบีบอกว่าอะไรอัสซิรอตฮุวัลอิสลามวัสซูรอนฮุวะฮุดูดุลลอฮ์วัลอับวาบอันมุฟัตตะฮะมะฮาริมิลลาไอประตูที่เปิดทั้งหลายน่ะข้อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคำสั่งห้ามของอัลลอฮ์ดอกเบี้ยเหล้ายาปาปิ้งผู้หญิงซินาอะไรอีกล่ะยั่วยวนทั้งหลายการพนันเสี่ยงติ้วเสี่ยงทายรางดีรางร้ายรางจืดรางโง่เขลาเบาปัญญาโต๊ะคูโต๊ะวังโต๊ะกีซิเกตกูโบสมันอยู่ในนี้กันทั้งหมดแหละไม่ใช่ซิเกตนะซิเกตหมายถึงรำลึกถึงอัลเลาะห์เป็นเรื่องดีนะกูโบล้อมรอบกูโบขอกับกูโบฝากอะไรต่ออะไรทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ในประตูทั้งหลายระหว่างทางระหว่างทางที่เราเดินท่องกันไปตั้งแต่อัลฮัมดุลิลลาฮิยากะนาอบูเนี่ยมันจะถึงหรือเปล่าเนี่ยยังไม่อิฮดีนัสซิรอตอลมุสตะกีมอัลลอฮ์จ๋าพาฉันไปถึงหน่อยให้ถึงนบีเถอะอย่าไปแวะข้างทางเลยไปไม่ไหวเลยข้างทางเนี่ยนะนบีก็บอกต่อไปนะวะซาลิกัดดาอีอะลาเราะซิซิรอตกิตาบุลลอฮ์ส่วนบุคคลที่อยู่ต้นหัวของซิรอตอลมุสตะกีมน่ะคืออัลกุรอานและบุคคลที่ตักเตือนเราให้ไปสู่หนทางอันเที่ยงตรงนะครับซึ่งอยู่ในหัวใจของมุสลิมทุกๆคนนะครับหะดีษบทนี้บันทึกโดยอิหม่ามอบูฮาติมอบีฮาติมอิบนุจารีดนะแล้วก็คนอื่นๆอิหม่ามอะห์มัดด้วยนะครับในบางรีวายะห์นี่คือหนทางอันเที่ยงตรงที่ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เรานั้นหมั่นเพียรขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานักวิชาการได้พูดให้คำนิยามสั้นๆกับคำว่าหนทางอันเที่ยงตรงก็คือการที่ท่านนั้นให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์การทำให้อัลเลาะห์มีองค์เดียวดังเช่นที่เราอ่านนี่แหละเหมือนกับเราบอกประจำนี่แหละแค่ฟาติฮะบทเดียวนี่นะถ้าเราได้เข้าใจจริงๆเนี่ยไม่มีอะไรคือมันคืออิสลามทั้งหมดแค่เราอ่านอิฮดีนัสซิรอตอลมุสตะกีมนี่เราก็อธิบายกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วแล้วสับอะไรกับซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ที่เป็นซูเราะห์อันยิ่งใหญ่ที่จะสามารถนะครับ
เราบรรดาผู้รู้นักวิชาการจึงได้บอกว่าอัสซิรอตอนมุสตะกีมก็คือการที่ท่านนั้นให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์รู้สิทธิระหว่างท่านกับอัลลอฮ์เกิดมาทำไมอยู่ทำไมตายแล้วจะไปไหนอิสลามมีคำตอบอิสลามมีคำตอบเกิดมาทำไมว่ามาขอหลักตุนจินนาวันอินซาอิลลาลิยะบูดูนอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่อสิ่งอื่นใดนอกจากให้เคารพพักดีให้เอกภาพต่อพระองค์แสดงว่าใครมาตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์กําลังจะบิดพริ้วกับเป้าหมายที่อัลเลาะห์ได้สร้างมาและทุกชีวิตที่เกิดมาในดุนยานี้ก็เกิดมาเพื่อให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์แต่มิได้หมายความว่าถ้าคนทั้งโลกปฏิเสธอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะต่ําลงไม่ใช่อย่างนั้นอัลเลาะห์ก็สูงส่งเหมือนเดิมผลของมนุษย์ไม่ได้มีผลอะไรที่มนุษย์ทําเพื่อตัวมนุษย์เองทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นอัสซิรอตอลมุสตะกีมฮุวัตเตาฮีดการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์นี่คือหนทางที่เหล่าบรรดาอัมบียะทั้งหลายนั้นได้เรียกร้องให้เรานั้นไปสู่สิ่งดังกล่าวก็คือหนทางอันเที่ยงตรงของเราประการที่สองนักวิชาการบอกว่าอันอิตติบะลิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการปฏิบัติตามท่านนบีนี่แหละจะประคับประคองให้เรานั้นอยู่ในหนทางอันเที่ยงตรงใครที่ปฏิเสธท่านนบีเหมือนดังเช่นในอัลกุรอานที่บอกว่าวะลกอยรินมักดูบิอาไลฮิมวะลอดอลลีนไม่ใช่ถนนทางของเหล่าบรรดาผู้ที่หลงผิดผู้ที่ถูกกดกิ้วและผู้ที่หลงผิดเป็นยังไงอ่ะก็คือคนเหล่านั้นเนี่ยมีลักษณะที่หลงผิดมีลักษณะที่ถูกกดกิ้วอันเนื่องมาจากว่ารู้ความจริงไม่ทำความจริงให้เป็นจริงหรือรู้ความจริงปฏิเสธความจริงดังเช่นพวกยาฮูดีหรือไม่รู้ความจริงอะไรเลยแต่ฉันจะทำแบบของฉันอย่างนี้แหละปู่ย่าตายายฉันทำมาอย่างนี้รักษากันมาแบบนี้ฉันก็จะเอาอย่างนี้ก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้สิ่งที่สำคัญคือกลับมาหาสุนนะของท่านนบีท่านจะอยู่ในหนทางอันเที่ยงตรงอิตติบะลิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามามินไคริน ไม่มีความดีใดๆในดุนยานี้จะเกิดขึ้นอิลลาดัลลันตุอิไลฮีนอกจากความดีดังกล่าวฉันจะต้องชี้แจงแถลงไขเพราะเป็นหน้าที่ฉันละหมาดยังไงนบีบอกว่าซัลลูกะมารออัยตุมูนีอุซัลลีละหมาดดังเช่นเห็นฉันละหมาดนะอามนั้นละหมาดยังไงตะวัดดออูบิวูดูอีซอฮาบะห์หลายคนเนี่ยท่านอุสมานบินอัฟฟานเนี่ยเอากะละมังมาวันนี้จะต้องทำอะไรอาบน้ำละหมาดให้ซอฮาบะห์ได้ดูแล้วท่านอุสมานบินอัฟฟานบอกว่าฮาซาวูดูอิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือน้ำละหมาดของท่านนบีแล้วเราบอกว่าไม่เราต้องตามมัซฮับเราสอนมาอย่างนี้ต้องนะวัยตูอันอะตะวัดดออาอะไรลักษณะแบบนี้คือไม่รู้แหละฉันไม่รู้อะไรยังไงแต่ฉันรู้ว่าฉันถูกสอนมาอย่างนี้ฉันไม่เปิดหัวที่จะไปเรียนรู้ไปทำอะไรเปลี่ยนแปลงกับใครนะแต่ซอฮาบะห์นี่เป็นยังไงเปลี่ยนแปลงเรียนรู้จากท่านนบีดังเช่นหนทางอันเที่ยงตรงจะตรงได้เนี่ยมันจะต้องตามสุนนะของท่านนบีละหมาดเหมือนท่านนบีไปทำฮัจญ์เนี่ยทุกที่ขว้างเสาหินนบีหันมาคูซูอันนีมานาซิกะกุมท่านทั้งหลายทำฮัจญ์แบบฉันนะอย่าไปเอาแบบอื่นอย่าไปเอาแบบแซะนะอย่าไปเอาแบบตัวแซะที่เห็นแต่ผลประโยชน์อ๋ออย่าไปออกเลยวันมีนาวุ่นวายเดี๋ยวเราไปอาราฟะห์เลยนี่ก็วันนี้ก็ได้ไปหลายพวกนะก็เรียกว่าสร้างศัตรูไปเรื่อยงานของเราอะนะเขาไม่ได้มาวุ่นวายกับเราหรอกเราก็พูดให้คือผมเนี่ยนะพูดให้พี่น้องได้ตื่นละกันถือเป็นอย่างนั้นนะครับไม่ได้แต่ไม่ได้มีเจตนาไปกระแนะกระแหนกลุ่มชนใดนะกลุ่มชนเดียวกันพี่น้องเป็นพี่น้องมุสลิมเหมือนกันด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์นะครับไม่ได้มีเจตนาใดๆแต่อยากจะให้พี่น้องมาตามสุนนะของท่านนบีคือเป้าหมายสูงสุดของทุกกลุ่มไม่ได้หมายความว่าเรานี่นะปรณาคนอื่นไม่ใช่อะไรประมาณนี้เราไม่ได้พูดอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านจะอยู่ในหนทางอันเที่ยงตรงที่กลางคืนเนี่ยมันสว่างดังเฉกเช่นกลางวันไม่ได้ติดไฟนีออนแต่มันสว่างโดยใจของเราฮะมันสว่างอยู่ในใจของเราท่านนบีบอกว่ามันอามิลาอามาลัลไลในหะดีษมาสักครู่มามินคอยรินอิลลาดัลลันตุอิไลฮีไม่มีความดีอันใดในดุนยานี้จะเกิดขึ้นที่อัลลอฮ์จะโปรดปรานนะนอกจากฉันจะต้อง
อธิบายบอกกล่าวทำให้ดูเป็นตัวอย่างวะมามินชัรรินและไม่มีความชั่วใดในโลกลานี้ที่จะเป็นความชั่วและอัลลอฮ์โกรธกิ้วนอกจากฉันจะต้องเตือนพวกท่านให้ระมัดระวังห่างไกลซะนบีบอกว่าอะไรกุลลุบิดอะตินดอลาลาทุกๆบิดอะทุกๆการอุตริกรรมนั้นเป็นการหลงทางวะกุลละดอลาลาตินฟินนาร์ในบางรีวายะนะครับได้บอกว่าและทุกๆการหลงทางที่พำนักของเขาไฟรกแต่เราไม่ได้หมายความว่าเอานรกไปครอบกับใครนะแต่นบีเราเตือนมาแบบนั้นให้เราระมัดระวังเรื่องบิดอะห์ให้ดีนี่สิทธิ์ของท่านนบีชิริกนี่เป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์สิทธิ์ของท่านนบีคือเรื่องบิดอะห์เราต้องห่างไกลจากเรื่องบิดอะห์คนจะนำทางตัวเองมาสู่หนทางอันเที่ยงตรงต้องทิ้งเรื่องบิดอะห์ให้ได้เรื่องบิดอะห์ทั้งหลายนี่ที่นักวิชาการบอกว่านี่คือบิดอะห์ใหญ่ต้องทิ้งนะทำประจำเป็นบิดอะห์นะต้องทิ้งมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งอยู่ในเมืองกูฟาเนี่ยเอาปิดท้ายจบรายการเดี๋ยวมีคำถามนะครับอีกสัก5นาทีอินชาอัลเลาะห์เขาเนี่ยท่านอบูมูซาอัชอะรีเนี่ยเดินออกมาในมัสยิดหลังหนึ่งในกูฟาปรากฏว่าเห็นคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยนั่งเป็นวงเลยทำอะไรอ่ะซิกรุลลอฮ์มาชาอัลเลาะห์ซิกรุลลอฮ์ในมัสยิดเนี่ยเป็นเรื่องดีมากๆดีมากๆไม่มีใครว่าเสียเลยนะขนาดปัสสาวะในมัสยิดนบียังไม่ว่าเลยแล้วนี่คนทำอิบาดะห์ในมัสยิดมาชาอัลลอฮ์เป็นเรื่องดีทำอะไรซิกรุลลอฮ์ทำฮะลากอตซิกรตั้งวงการทำซิกรุลลอฮ์มีเชคนั่งตรงกลางมีเชคเขานี่นะนั่งอยู่ตรงกลางแล้วในมือแต่ละคนนี่มีเม็ดอินทผลัมคนละ100เม็ดเชคก็บอกว่าอ้าวนักเรียนทั้งหลายเชิญจ้าทำยังไงล่ะกับบิรูกับบิรูมีอัตุมัรรอเร็วตักบีร้อยครั้งนักเรียนก็อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรนับซิกรุลลอฮ์กับอะไรอ่ะถ้าบ้านเราก็เรียกว่าตัสบีฮ์นะหรือว่าซุบฮานะอะไรที่เราเรียกกันเนี่ยอันนี้ก็ใช้อะไรเม็ดอินทผลัมนับให้ครบ100เม็ดดีดอินทผลัมไปครบยังอ้าวซับบิฮูมีอัตุมัรรอทำอะไรอ่ะกล่าวซุบฮานัลลอฮ์100ครั้งกล่าวฮัลลิลูกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อีก100ครั้งอบูมูซาอัชอะรีเดินผ่านมาอุ๊ยทำอะไรกันเนี่ยอู้ทำเรื่องดีดีๆๆทำเรื่องดีเดินไปหาอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดอยู่ในบ้านเดินไปบอกมาชาอัลลอฮ์จะไปแจ้งข่าวดีกับอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดบอกอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดมาชาอัลลอฮ์คนในสุเรานี่นะเดินผ่านมาเมื่อสักครู่นี่นะนั่งกันเป็นวงๆเลยตัสบีฮ์กันแล้วก็มือถือไอ้เม็ดอินทผลัมนี่นะนับทีละ100เม็ด100เม็ด100เม็ดมาชาอัลลอฮ์ผลบุญคงเยอะหน้าดูอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดนี่นะรีบเดินออกไปบอกเดี๋ยวไปดูหน่อยสิเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นชีวิตนี้ต้องไปดูให้ได้อับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเดินออกมากับอบูมูซาอัชอะรีเห็นคนกําลังจะทําแบบนั้นจริงๆอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดบอกว่าฟังฉันนิดนึงนะไหนพวกท่านที่นั่งกันอยู่เนี่ยนั่งวิกรุลลอกันเนี่ยท่านอาเลมกว่าซอฮาบะห์ท่านเคยเห็นซอฮาบะห์นบีทำกับนบีแบบนี้เหรอหรือนบีเราสอนอย่างนี้เหรอมีใครสักคนหนึ่งไหมในเนี่ยที่นั่งกันอยู่บอกว่าฉันอาเลมกว่าซอฮาบะห์ฉันซอฮาบะห์นี่นะไม่เคยเห็นนบีฉันทำซอฮาบะฉันมีชีวิตอยู่กับนบีมุฮัมมัดไม่เคยปรากฏในชีวิตของท่านนบีนี่ก็น่าจะเป็นคำตอบขจัดบิดอะห์ทั้งโลกนี้แล้วนะนบีไม่ได้ทำนี่มันเป็นคำตอบที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะพี่น้องข้อนบีไม่ได้ทำซอฮาบะไม่ได้ทำเราต้องอ้างอิงว่าสลับก็ไม่มีอ๋อมันเกิดมาหลังสลับอีกไอ้เมาลิดเนี่ยตกลงมึงจะเอาให้ได้ใช่ไหมเอาให้ได้ก็เชิญเด้อฟัสนามาชิตะต้องบอกอย่างนั้นจริงๆนะก็ทำตามที่แกอยากทำแล้วกันเอ้าที่ชอบก็ในเมื่อเนี่ยคำตอบของซอฮาบะเขายืนยันกันเองเนี่ยบอกกับคนตาบีอินทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์บอกว่าไหนพวกแกอาเลมกว่าฉันเนาะฉันเนี่ยอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเนี่ยอบูมูซาอัชอะรีเนี่ยอยู่กับนบีมานบีไม่เคยทำซอฮาบะไม่เคยทำกับนบีแล้วแกทำอ่ะนะเขายืนยันก่อนนะก่อนที่จะฮุกกลมใครนี่นะเขาเอามาเรื่องนี้มาคุยก่อนแต่เขาระดับซอฮาบะนะต่อไปพวกเรามันปากไม่สิ้นกินน้ำนมอ่ะนะอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดก็เลยบอกว่ากัมมินมูรีดินบิคอยริมบิคอยริลัมยุซิบฮู
อับดุลลาห์อิบนุมัสอูดจึงบอกว่ามีคนจำนวนมากกี่มากน้อยสักเท่าไหร่ที่ปรารถนาจะได้รับความดีแต่เขาไม่ได้อะไรเลยในความดีดังกล่าวนั้นนี่เป็นการปฏิเสธว่าไม่ตรงตามซุนนะห์นบีไม่ได้อะไรเลยมาตั้งรูปแบบเนี่ยต้องซิกเก็ตเท่านั้นต้องมีคนให้จังหวะแบบนี้ต้องมีตีกองขนาดนั้นต้องทำไอ้นี่ต้องมีเพลงไอ้นั่นจะศ็อลลัลลอฮ์ทั้งทีเนี่ยต้องศ็อลลัลลอฮุอะลาอะไรอย่างเงี้ยนะต้องเป็นทำนองนี้ทำนองอื่นไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าไม่ดีนะนะอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดบอกว่ากัมมินมูริดินจะไปเขียนติดทุกสุราเลยนะกัมมินมูริดินบิคอยรินกี่มากน้อยสักเท่าไหร่แล้วล่ะที่ปรารถนาจะได้รับความดีแต่ไม่ได้รับอะไรเลยอัลลอฮฺอักบัรฟาดีพี่น้องว่างเปล่าเผลอๆจะเป็นบาปเดี๋ยวซ้ำนี่ต้องติดทุกสุราถ้าสุราไหนนี่นะปรารถนาจะให้ตัวเองตามซิรอตอนมุสตะกีมนี่นะหนทางที่เราไปอ่านกันในสุราเนี่ยโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดนำทางเราสู่หนทางอันเที่ยงตรงได้เถิดแต่ทำไม่ได้เหมือนนบีเลยนะจะเป็นได้ยังไงที่ผมชี้ให้พี่น้องเห็นนี่อับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดนี่ยืนยันแบบนั้นจริงๆนะกี่มากน้อยแล้วล่ะที่ปรารถนาก็ทุกคนก็ปรารถนาดีทั้งนั้นแหละกับศาสนาของอัลลอฮ์นะไม่มีใครปรารถนาชั่วหรอกล้ำอยู่สิบหูไม่ได้อะไรเลยวันอียาตุบิลละแต่เราไม่ได้หมายความว่าเราได้อะไรนะเราก็ได้พูดได้บอกกล่าวได้ยืนหยัดนะประมาณนี้พี่น้องสงสัยอะไรไหมหนทางอันเที่ยงตรงของท่านวันนี้พอจะชัดเจนแล้วนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดจะต้องเป็นรูปธรรมในการปฏิบัติตามแบบฉบับซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ถือเป็นความรู้ทำไมได้การปฏิบัติท่านอาลีมนบีตอเลฟได้บอกว่าความรู้เคียงคู่กับการปฏิบัติว่าอิลลัมว่าอิลลัตว่าอิลลัตตะฮันถ้าความรู้ไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่เรียกว่าเป็นความรู้แค่เป็นแค่ใบประกาศติดข้างฝาไว้เฉยๆเท่านั้นเองนะครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนครับครับคำถามสดก็ได้นะยกมือแล้วถามก็ได้เดี๋ยวจะแปลให้ใจทีนี่ไม่ต้องแปลแล้วภาษาอาหรับก็ได้นะครับส่งต่อของอาจารย์เห็นบอกจะแปลให้ภาษาอาหรับก็ได้ครับให้พูดอาหรับได้เอาเชิญครับเดี๋ยวไมค์มันหอนๆหน่อยๆเอาที่ตอบได้นะแล้วก็จะมีบางส่วนผมตอบไม่ได้ผมไม่ตอบนะครับเพราะไม่ใช่วาญิบผมต้องตอบทุกเรื่องนะเชิญครับเรื่องที่นะครับอาจารย์ครับมี2คำถามนะครับครับผมการให้อาจารย์หรือผู้รู้ศาสนาช่วยขอดุอาให้มาชาอัลลอฮ์ในสิ่งที่เราต้องการนะครับทำได้หรือไม่และอยากทราบรายละเอียดด้วยว่ามีหลักฐานไหมข้อหนึ่งข้อหนึ่งกับอาจารย์นะครับในสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมต้องการให้อาจารย์ช่วยขอให้ได้ครับได้ครับครูบาอาจารย์ทั้งหลายนี่นะก็ถือว่าเป็นคนที่ถ้าระดับชั้นก็จะใกล้ชิดกว่าอัลลอฮ์มากกว่าเราท่านจริงๆท่านก็มีความใกล้ชิดมากกว่าดุอาที่ดีที่สุดคือดุอาของพ่อของแม่ที่ขอให้ลูกและดุอาของลูกที่อาเกนบาเล็กเป็นลูกติซอลและขอให้พ่อให้แม่นี่ดีที่สุดแต่อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นดุอาของผู้รู้นักวิชาการที่ยังมีชีวิตอยู่อันนี้มีหลักฐานอาจารย์มีหลักฐานแน่นอนครับครับซอฮาบะของท่านนบีมหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันที่อะไรวันที่แห้งแล้งฝนไม่ตกมาอย่างยาวนานเดินมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรนบีครับเราจะตายกันหมดแล้วพืชพันธุ์ธัญญาหารมันจะล้มตายหมดแล้วปศุสัตว์ทั้งหลายของเราไม่มีน้ำไม่มีอะไรกินแล้วนบียกมือต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์อัลลอฮุมมะอัสกีโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์นั้นได้ทรงโปรดให้ฝนตกด้วยเถิดให้ความชุ่มฉ่ำกับเขาด้วยเถิดซอฮาบะท่านนั้นเดินออกมาไม่พ้นบาบุสไม่พ้นมัสยิดของท่านนบีเนี่ยเห็นฝนตั้งเขามาอัลลอฮ์รับดุอาของท่านนบีก็นี่เป็นปรากฏการณ์ที่เราบอกว่าเป็นเรื่องที่เป็นหลักฐานบอกว่าเมื่อนบีมีชีวิตอยู่ซอฮาบะก็ให้นบีช่วยกันขอดุอาให้อันนี้พอรู้ว่านบีดุอามุสตะญาบแล้วคนอื่นก็ตามเช่นที่ท่านนบีได้พูดหลังจากนั้นเนี่ยในยุคของท่านอุมัรก็มีข้าวยากหมากแพงเหมือนกันแรงแค้นเหมือนกันฝนมาไม่ตกเหมือนกันอุมัรเนี่ยอยู่ในเมืองมะดีนะห์แต่อุมัรก็ไม่เคยปรารถนาไปขอกับอะไรกับท่านนบีหลังจากที่นบีวะฟาตไปแล้วจึงเป็นหลักฐานว่าเราสามารถให้ผู้รู้นักวิชาการคนอาเลมโตคูคูบาอาจารย์อิหม่าม
บีลันคอเตบรับเงินเดือนกันทั้งหลายจะไม่รับก็ตามนี่นะคนดีในสังคมบ้านเราเนี่ยสามารถขอดูอาให้กับเราได้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ตราบใดที่ชีวิตอำลาไปแล้วเราขอดูอาให้เขาเขามีเราให้ประโยชน์เขาเขาไม่ให้ประโยชน์เราแม้กระทั่งท่านนบีก็ไม่สามารถให้ประโยชน์กับเราได้ในเรื่องที่ไม่สามารถได้นอกจากที่อัลลอฮ์ได้บอกที่นบีได้บอกไว้ฉันจะให้ประโยชน์กับอุมมะของฉันนั่นก็คือบ่อน้ำอันเกาซัดในวันกิยามะและชะฟาอะห์ของฉันที่จะขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะไปขอกับกูโบนบีนบีจ๋าช่วยฉันหน่อยฉันทุกข์ร้อนเหลือเกินลูกฉันอยากแต่งงานมานานไม่มีบุตรไม่มีลูกขอไม่ได้ต้องขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนี้ครับอาจารย์มีจับฉลากด้วยนะคำถามเยอะขนาดนี้ได้หรออันนี้ทั้งหมดเลยอาจารย์ทิ้งคืนก็ไม่เสร็จอีก2คำถามอาจารย์นะครับเชิญครับเชิญครับเชิญกำหนดวันอีดทั้ง2อีดคืออัฎฮาแล้วก็ฟิตรนะครับฟิตรีนะครับเข้าออกวันไหนอาจารย์เชื่อและทำตามทัศนะไหนที่ถูกต้องฟิตรีแล้วก็คือนักวิชาการเนี่ยนะครับมีทัศนะที่แตกต่างกันออกไปนะครับในเรื่องของการในเรื่องของการเข้าบวชออกบวชอะไรประมาณนี้ซึ่งเป็นความขัดแย้งที่กันมาอย่างยาวนานไม่ได้มาในยุคของเรานะมาเป็นในยุคที่ยาวนานมาแล้วในทุกทัศนะก็จะมีหลักฐานทั้งหมดเลยนะครับในทัศนะที่เราเลือกเนี่ยนะครับในทัศนะที่ตัวผมและก็เหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการในแถบซุนนะของบ้านเราที่เลือกนั่นก็คือที่ไหนเห็นเดือนที่นั่นก็คือวันเข้าบวชที่ไหนเห็นเดือนอีกรอบนึงที่นั่นก็คือวันอีดของแต่ละที่ตัวทุกที่ของเรานะครับเรายึดทัศนะนี้เพราะเราถือว่าเดือนก็คือเดือนดวงเดียวกันส่วนคำพูดที่เราเรียกว่ามัตตะละเป็นคำพูดสมัยใหม่ที่พูดขึ้นมาว่ามัตตะละใครมัตตะละมันไม่ใช่ครับประเทศใครประเทศมันมากกว่าถ้าหากว่าเราเชื่อมัตตะละนะมัตตะละของเรากับมัตตะละมาเลมัตตะละของเรากับมัตตะละสิงคโปร์มันต้องเป็นมัตตะละเดียวกันมัตตะละคือที่เกิดที่มันไม่แตกต่างกันมากมายคือเรากับมาเลเนี่ยแตกต่างกันครึ่งชั่วโมงเรากับอินโดนีเซียเรากับสิงคโปร์นี่แตกต่างกัน45นาทีสมมุตินะในการขึ้นในการตกของดวงอาทิตย์หรือว่าการขึ้นของดวงจันทร์เนี่ยมันแตกต่างกันแค่นั้นถ้าเราเชื่อมัตตะละระนาบมัตตะละที่เราเรียกว่าเดียวกันเนี่ยนะเราจะกำหนดให้เป็นเขตเดียวกันเนี่ยมันคือเขตไหนอ่ะคนที่อยู่นราธิวาสข้ามไปจะเป็นเขตของมาเลเซียเขาจะบวชตามไหนเขาจะบวชตามมัตตะละไทยหรือมัตตะละมาเลเซียแสดงว่าคำว่ามัตตะละคือคำชวนที่มันดูสวยงามแต่จริงๆแล้วประเทศใครประเทศงานมากกว่าและประเทศดังกล่าวนี้ทัศนะนี้เราก็ไม่ได้ว่ากันนะเพราะซาอุดีอาระเบียเองเนี่ยเขาก็จะรวมกันในกลุ่มของเขาหมายถึงว่าก็จะมีกลุ่มอาหรับเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นข้อตกลงของเขาเนี่ยเขาจะตกลงกันไว้ว่าที่ไหนเห็นเดือนเดี๋ยวให้ซาอุดีประกาศอิมเรตเห็นเดือนกาตาร์เห็นเดือนบาเรนเห็นเดือนเขาก็จะให้รอให้ซาอุดีอาระเบียประกาศเพราะเขาถือตรงนั้นเขาอาจจะถือมัตตะละของเขาอะนะซึ่งคนอื่นอาจจะเห็นเดือนแล้วมาบอกข่าวบางทีเขาก็ไม่เอาเขาจะเอาของเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นทัศนะลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นทัศนะเขาเรียกว่าคีลาฟุนกอวีใช้หน่อยนะเขาเรียกคีลาฟุนกอวีได้ยินคำนี้อยู่นะเป็นทัศนะที่มีความแข็งแรงทั้งคู่ทั้งสองทัศนะแต่ว่าเราเนี่ยในฐานะที่เราเชื่อตามหะดีษของท่านนบีอีกหะดีษหนึ่งที่นบีว่าซูมูริรุยะติฮีวะอัฟติรุริรุยะติฮีฟะอินกุมมาอะลัยกุมนะครับท่านนบีบอกว่าเราเนี่ยจะเข้าบวชเนี่ยด้วยกับการเห็นเดือนจะออกบวชด้วยกับการเห็นเดือนฟะอินกุมมาอะลัยกุมเมื่อใดที่มันถูกปิดบังเนี่ยเราก็นับชะบานในครบ30วันแล้วหลังจากนั้นก็เข้าสู่วันที่1เดือนรอมฎอนรับนับรอมฎอนในครบ30วันแล้วก็นับวันที่1เดือนชาวานบวชได้ครบ30วันนบีไม่ได้ใช้โอ้ซาอุดีอาระเบียเอ๋ยเห็นเดือนของเจ้านะโอ้มักกะเอ๋ยโอ้มะดีนะห์เอ๋ยแทนนี้ในยุคในสมัยก่อนนักวิชาการก็อธิบายหะดีษเรียกว่าหะดีษกุเรบนี่นะที่ซอฮาบะห์ท่านหนึ่งมาจากชามบวชอีกวันหนึ่งมะดีนะห์บวชอีกวันหนึ่งบางคนเรามาดูเดือนวันศุกร์แต่เราไม่เห็นเดือนเราเลยบวชวันเสาร์มะดีนะห์บอกว่าฉันเห็นเดือนฉันเลยบวชวันศุกร์อ้าวไม่ตรงกันซอฮาบะห์ท่านนี้บอกว่าเราบวชตามเดือนของมูอาวิยะห์ที่อยู่ที่ชามก็ในเมื่อระหว่างชามกับมะดีนะห์ในยุคก่อนเนี่ยมันใช้เวลาเดินทางอย่างน้อย2อาทิตย์ข่าวเขาไม่ได้ส่งไลน์ผ่านไลน์ภายใน1วินาทีคนที่อยู่บาซินก็รู้ว่าไทยเห็นเดือนหรือไม่เห็นเดือนอันนั้นมันต่างมัตตะละนะเขาก็ไม่สามารถส่งข่าวกันได้เขาก็เลยต้องยึดถือเดือนของการเห็นเดือนก็คือเขาก็ปฏิบัติตามอะไรต
ตามหะดีษของท่านนบีนบีบอกให้ทุกคนดูเดือนคนที่มีความสามารถดูเดือนและประกาศกำหนดในการเห็นเดือนของท่านในการเข้าบวชในการออกบวชของท่านเพราะฉะนั้นนักวิชาการในรุ่นใหม่ในสมัยใหม่ก็เลยมามองว่าการเห็นเดือนการเข้าบวชการส่งข่าวในยุคปัจจุบันมันทันด่วนเหลือเกินมันสามารถที่จะรับรู้ได้และมีหะดีษบางบทที่พูดถึงเรื่องของความประเสริฐของกุเรชในเรื่องของการเห็นเดือนก็สามารถอ้างอิงได้บ้างและเราเองก็เชื่อว่ามักกะคือศูนย์รวมแห่งเวลาทั้งหลายครับจะสงบมันรอคอยรอแล้วมีอีกคำถามครับผมเชิญครับกับอีก4ฉลากครับผมครับ1คำถามสุดท้ายคือว่าความสำคัญของซูเราะห์ยาซีนมากน้อยหรือว่าจะต้องหยิบยกมาเป็นประเด็นหลักในการซูเราะห์ยาซีนคือซูเราะห์1นะครับในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่มีความประเสริฐมากและถือได้ว่าการอ่านซูเราะห์ยาซีนคือ1อักษรได้10ผลบุญดังเช่นในซูเราะห์อื่นๆที่ปรากฏส่วนหะดีษที่ระบุเป็นการเฉพาะว่ายาซีนคือก้อนบุญกุรอานนักวิชาการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของหะดีษว่าหะดีษบทดังกล่าวนั้นเป็นหะดีษดออีฟอะไรประมาณนี้นะครับว่าไม่ซอฮีฮ์อะไรลักษณะแบบนี้ส่วนบ้านเรานี่นำยาซีนมาใช้เป็นยารักษาทุกโรคเป็นยาอายุวัฒนะเป็นยาที่ไม่ว่าจะแก้หัวนวนงงงงงเมาเนี่ยต้องให้วยีนะมาคุยอ่ะนะเป็นยาครอบจักรวาลอะไรประมาณนี้ก็คืออ่านซูเราะห์อื่นบ้างไม่ได้มีความประเสริฐเฉพาะเจาะจงนะครับในซูเราะห์ยาซีนจริงๆแล้วถ้าใครอ่านซูเราะห์ยาซีนอย่างพิเคราะห์พิจารณาแล้วก็ได้ชี้ชวนแล้วเราจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้นะครับซูเราะห์ยาซีนเราก็เชื่อว่าเป็นซูเราะห์1ในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานที่อ่านเนี่ยก็ได้เป็น10ผลบุญแต่ละอักษรส่วนเหมือนกับที่ผมบอกความประเสริฐเฉพาะก็จะถูกนักวิชาการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของสายรายงานหะดีษว่าจะเป็นหะดีษดออีฟนะครับก็ประมาณนี้ส่วนที่แน่ๆมีหะดีษระบุจากท่านนบีท่านนบีบอกว่าอิกรออูลิเมาตากุมยาซีนท่านทั้งหลายจงอ่านยาซีนให้กับคนเสียชีวิตของท่านเมาตาแปลว่าคนตายไปแล้วแต่นักวิชาการได้อธิบายคำว่าเมาตาแปลว่าอันมุฮตะดอรแปลว่าคนใกล้จะเสียชีวิตในหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามอิบนุฮิบบานนี่อิบนุฮิบบานนะจะได้ยินชื่ออีกชื่อนึงอิบนุฮิบบานเป็นนักวิชาการหะดีษอีกท่านนึงนะครับซึ่งนักวิชาการก็มองว่าอิบนุฮิบบานเนี่ยค่อนข้างจะผ่อนปรนหน่อยในแง่ของเงื่อนไขในการรับหะดีษมีหะดีษของที่บันทึกโดยท่านอิบนุฮิบบานเนี่ยได้บันทึกว่าท่านทั้งหลายจงอ่านยาซีนให้กับคนใกล้เสียชีวิตเถิดเพราะจะทำใหคนที่ฟังยาซีนเนี่ยเขาจะสามารถกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้ก็จะไปสอดคล้องกับหะดีษของท่านนบีในหะดีษซอฮีฮ์ที่บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมที่บอกว่าใครก็แล้วแต่ที่พูดคำสุดท้ายว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นอาคิรุกะลิมาติฮีเป็นอาคิรุกะลามิฮีเป็นคำพูดสุดท้ายก่อนอำลาจากดุนยาแห่งนี้ไปดะคอลันจันนะเขาจะเข้าสวรรค์ทันทีเลยเพราะฉะนั้นก็จะสอดคล้องกันนักวิชาการไม่ได้อธิบายแบบฟันธงข้างเดียวเป้งป้องป้องป้างโดยที่ไม่มองว่าคนอื่นอธิบายยังไงนะนักวิชาการบ้านเรานี่มองอย่างนั้นมองว่าอ๋อยาซีนนี่นบีให้อ่านคนตายไปแล้วอ่านเลยยาซีนอ่านได้อันนี้ไม่ใช่นะนักวิชาการอย่างอิบนุฮิบบานเนี่ยแม้ว่าท่านจะเป็นคนที่ค่อนข้างผ่อนปลนในแง่ของรายงานหะดีษก็อธิบายคำว่าเมาตาแปลว่าอันมุฮตะดอรแปลว่าคนใกล้จะเสียชีวิตและคนใกล้จะเสียชีวิตก็สมควรที่จะได้กล่าวลาอิลาฮะอิลลอฮ์อันเนื่องมาจากว่าได้ฟังยาซีนอันนี้คือความประเสริฐของยาซีนเท่าที่ผมพอจะนึกจากหะดีษซอฮีฮ์ได้บ้างส่วนรายละเอียดอื่นๆยาซีนก้อนบุญกุรอานหัวใจแห่งอันกุรอานยาซีนคือยารักษาทุกโรคยาซีนคือยาครอบจักรวาลอันนี้หะดีษดออีฟบ้างดออีฟยิดดันบ้างก็จะปรับมาเนี่ยสรุปก็พี่น้องฟังดีๆนะยาซีนซุนนะบ้านเราก็ไม่เข้าใจบางคนเนี่ยไปหยิบกุรอานมะใกล้จะเสียโต๊ะใกล้จะเสียเปาะใกล้จะเสียเอ้ยพอหยิบกุรอานมามึงทำบตอบิดาในบ้านกูไงทำอะไรอ่ะก็จะอ่านยาซีนมึงอ่านได้ไงยาซีนก็ห้ามอ่านอ้าวกลายเป็นไอ้กลุ่มหนึ่งก็ไม่เข้าใจไปอีกเขาเรียกว่าซุนนะเป้งแข็งเป๋งไม่อ่านยาซีนอีกไอ้อีกกลุ่มนึงก็อ่านไม่ลืมหูลืมตาสรุปกลุ่มตรงกลางคือหนึ่งเอามาใช้ให้มันถูกที่ถูกทางดังเช่นคำพูดของท่านนบีที่บันทึกโดยอิบนุฮิบบานบอกว่ายาซีนก็คืออายะห์1ในซูเราะห์1ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน2
่านกับคนใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยเขาจะได้กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่มีบันทึกยืนยันนักวิชาการนะครับได้เห็นว่าอิบนุฮิบบานเองท่านบอกว่าหะดีษบทนี้เป็นหะดีษซอฮีฮ์ซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกะใครไม่อ่านก็ให้อ่านนะซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกะลุกไปแบบนี้อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์พยาโทษให้หมดเลยนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัสสลามุอะลัยกุม